คอัดเรียบร้อยแล้วนะฮะก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์เทรดนะฮะประจำวันที่5นะครับของเดือนมิถุนายนนี้นั่นเองนะครับก็สำหรับวันนี้เองนะครับเป้าหมายคือ100เหรียญนะฮะก็สำหรับวันนี้ตั้งใจเอาไว้นะครับว่าอยากได้ชนะเหมือนเดิมก็คืออยากชนะให้รวดให้ชนะรวดทั้งหมด6ไม้ไปเลยนะครับก็จะได้ไม่ต้องมานั่งแก้ไม้ทีหลังแต่ถ้าวันนี้ไม่ได้6ไม้นะครับแบบว่าไม่ชนะรวดทั้ง6ไม้ก็อาจจะมีไม้ที่7ที่8ตามมาแน่นอนนะครับใครที่แบบว่าอยากจะเทรดด้วยกันนะครับอยากแบบว่าอยากจะช่วยขอให้ผมแบบช่วยให้คำปรึกษาอะไรหน่อยก็วันนี้น่าจะได้อยู่ด้วยกันนานๆไปเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้นะโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยเหมือนจะได้ไม้ที่1แล้วเดี๋ยวผมจะเตรียมเทรดไม้ที่1เลยนะครับเดี๋ยวเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นนะฮะถ้าเกิดว่ากราฟขึ้นแท่งใหม่เส้นสโตคาสติกตัดขึ้นผมจะเทรดขึ้น1ไม้นะครับอันนี้คือรีบเปิดคลิปรีบกดเลยนะครับเพราะว่ากราฟมันใกล้ช่วงกลับตัวขึ้นเต็มที่แล้วนะครับเดี๋ยวขอกดเลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวรอกราฟขึ้นแท่งใหม่โอเค10วินาทีสุดท้ายนะฮะอันนี้เนี่ยเข้าตามเทคนิคแทบจะ 100% นะครับประมาณ 80% นะครับที่เข้าตามเทคนิคนะที่อาจจะบอกว่าเข้าไม่ได้ต้องบอกว่ากราฟนะครับวิ่งไปตามเทคนิคเกือบจะ 100% นะครับเกือบจะ 100% ไม้นี้1นาทีนะครับที่ผมกดเทรดขึ้นนะฮะโอเคครับผมสำหรับไม้ที่1ของเราในไลฟ์นี้นะฮะผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนะครับกราฟกำลังอยู่ในช่วงของเทรนขาขึ้นนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะสไลด์ไปไกลๆเลยอ่ะให้ทุกคนดูนะครับว่ากราฟไต่ระดับสูงขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับจนมาถึงณปัจจุบันเลยนั่นเองนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยกราฟก็เหมือนกับว่าจะขึ้นไปสูงกว่านี้ไม่ได้นะครับแต่ว่าแรงของเทรนก็ยังพยายามจะผลักกราฟขึ้นอยู่นะครับเราก็จะเห็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยกราฟก็ยังคงวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะครับอย่างที่เราเห็นเลยนะฮะนี่นะครับกราฟไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ณปัจจุบันนะครับกราฟณจุดนี้ก็ได้มีการโน้มตัวลงมานิดหน่อยด้วยนะครับก็เป็นสัญญาณว่าอีกสักพักกราฟควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นด้วยนะฮะก็เป็นสัญญาณว่าอีกสักพักนะครับกราฟน่าจะเข้าช่วงที่น่าจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนะครับผมจึงกดเทรดขึ้นตามนั่นเองนะครับก็มาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้ในไม้ที่1นี้จะชนะไหมนะฮะเฮ้ยโอ้โหแพ้นะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับถือว่าผิดพลาดตามเทคนิคแล้วกันไม่ผิดพลาดตามเทคนิคผิดพลาดนิดหน่อยแล้วกันนะครับคือเทคไม้นี้มันไม่ตามเทคนิคสักเท่าไหร่นะแต่คือเรารู้แน่นอนว่านี่คือการจะกลับตัวขึ้นนะครับผมเลยเทรดขึ้นตามนั่นเองเนาะโอเคไม่เป็นไรนะครับคือตอนนี้เขายังไม่กลับตัวนะครับแต่เดี๋ยวสักพักเขาจะขึ้นแน่นอนนะครับคือเดี๋ยวจะขึ้นแน่ๆนะครับให้มากสุดแถวๆนี้นะครับแถวๆนี้แล้วเดี๋ยวจะขึ้นแน่นอนนะครับก็อาจจะไม่ขึ้นเลยนะครับอาจจะเลี้ยงราคาสักพักหนึ่งก่อนจะวิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมจะปล่อยก่อนแล้วกันนะครับสำหรับกราฟไม้ที่1นี้นะฮะก็สวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะครับสวัสดีนะคือไม้ที่1เนี่ยรีบไปหน่อยนะครับพอดีเพิ่งเปิดมาเจอนะฮะก็เลยรีบกดนิดนึงกราฟส่วนใหญ่วันนี้จะหน้าตาประมาณนี้นะครับทุกคนนี่นะครับจะวิ่งเป็นไซด์เวย์ก่อนหน้านี้เขาจะวิ่งเป็นเทรนด์นะครับแล้วก็พอมาถึงณช่วงปัจจุบันก็จะวิ่งเป็นไซด์เวย์นะฮะเป็นแบบนี้แทบหลายคู่เลยนะครับแปลว่าอะไรนะครับมันแปลว่าตอนนี้เนี่ยกราฟเริ่มผันผวนนะครับหรือใกล้จุดกลับตัวแล้วถ้ากราฟคู่ไหนที่ก่อนหน้านี้วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นแปลว่าอีกสักพักเขาจะกลับตัววิ่งเป็นเทรนขาลงนะฮะแต่คู่ไหนที่วิ่งเป็นเทรนขาลงนะครับก็แปลว่าอีกสักพักเขาอาจจะกลับตัวเป็นเทรนขาขึ้นประมาณนี้นะครับก็ต้องรอดูแรงของกราฟอีกทีนึงว่าแรงซื้อหรือแรงขายนะครับที่ชนะถ้าแรงขายชนะกราฟก็จะวิ่งลงนะครับถ้าแรงซื้อชนะกราฟก็จะวิ่งขึ้นประมาณนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเราเทรดกันต่อนะครับถ้าแพ้พี่มีแผนการต่อยังไงปกติถ้าสมมติไม้2,000เหรียญนั้นแพ้ใช่ไหมครับคือถ้าไม้2,000เหรียญนั้นแพ้ก็คงจะเทรดให้เอา2,000เหรียญนั้นคืนก่อนแล้วก็ไปเหมือนเดิมฮะแล้วก็เล่นอีลูปเดิมฮะก็คือไปเทรดไม้ละ2,000นั้นใหม่นั่นคือแผนการของพี่นะครับคือยังไงมันก็คือกำไรอยู่ดีนะครับ3,000เหรียญก็คือกำไรอยู่ดีกำไรอันนี้พูดถึงกำไรก่อนแล้วกันเผื่อหลายๆคนงงว่าตลอดทั้งที่ผ่านมาเนี่ยผมสะสมกำไรหรือว่าเก็บกำไรเอาไว้ใช้สำหรับการเทรดเนี่ยที่ไม่รวมทุนนะมีเท่าไหร่นะครับก็พูดเป็นหลักแล้วกันนะครับพูดเป็นจำนวนหลักแล้วกันก็ประมาณ5หลักกลางๆนะครับอีกครึ่งนึงก็จะถึง6หลักราวๆนั้นนะครับซึ่งนั่นคือกำไรที่ผมเก็บเอาไว้นะครับนั่นคือกำไรที่ผมเก็บเอาไว้เพื่อเอาไว้ใช้แบบเอาไว้ใช้สำหรับการบริหารจัดการเงินทุนของเรานะครับทำให้เราเวลาเทรดเนี่ยทำให้เราเวลาเทรดแล้วเนี่ยยังได้กำไรอยู่เรื่อยๆนั่นเองนะครับประมาณนี้นะฮะคือหลายคนถามพี่มาทำไมต้องเก็บเงินทำไมพี่มาต้องเก็บนั่นเก็บนี่ถ้าทุกคนได้ฟังเรื่องการวางแผนชีวิตของผมทุกคนน่าจะรู้ไปแล้วนะครับว่าผมวางแผนชีวิตไว้ว่าจะเกษียณนะครับเกษียณตัวเองก็คือจะแบบว่าจะกลายเป็นเทรดเดอร์ที่ไม่ต้องจริงจังกับ
ไม่ต้องไปโฟกัสกับเป้าหมายมากแล้วนะครับโฟกัสกับเรื่องของการทำธุรกิจอย่างอื่นแทนอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งผมมีความฝันที่อยากจะทำร้านอาหารนะครับอยากจะมีร้านอาหารเป็นของตัวเองก็คิดว่าอายุ35นะครับก็จะมีให้ได้นั่นเองนะครับผมก็จะเทรดช่วงนี้ก็จะเทรดแบบจริงจังนะครับโฟกัสไปที่เป้าหมายในแต่ละวันนะโฟกัสไปที่เป้าหมายเล็กเป้าหมายใหญ่เป้าหมายกลางไปก่อนนะครับเพื่อที่จะเก็บเงินนะครับเก็บเงินเพื่อไปถึงใกล้ๆช่วงอายุ35ก็ไปสร้างร้านอาหารของตัวเองนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตบั้นปลายตามความฝันผมมีความฝันอยากไปเที่ยวสิงคโปร์นะครับอยากไปเที่ยวเยอะมากเลยนะครับนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำไมพี่มาร์คถึงชอบการเก็บเงินจังเลยนะครับเพราะว่ามีความฝันเนาะแล้วก็ทุนในเรื่องของการทำร้านอาหารมันค่อนข้างใช้เยอะมากนะครับก็เลยต้องเก็บค่อนข้างเยอะมากนะฮะประมาณนี้แล้วกันนะครับเล่าให้ฟังได้ประมาณนี้แล้วกันคือเรื่องความฝันของผมเนี่ยมันเยอะมากเลยนะครับผมอยากไปเที่ยวรอบโลกอยากจะไปโอ้โหเยอะมากความฝันของเด็กคนนึงที่เติบโตมาคือความฝันยิ่งใหญ่มากซึ่งผมก็ไม่เคยลืมนะว่าตอนเด็กๆฝันอะไรไว้บ้างอะไม่ใช่หมายถึงหลับฝันนะแต่แบบเรามีความฝันอะเรามีความตั้งใจว่าอะไรบ้างตอนเด็กๆผมไม่เคยลืมเลยนะจนโตมาก็ไม่ได้ลืมนะครับแบบว่าเราก็ยังอยากจะให้มันแบบว่าตอบสนองความต้องการของเราตั้งแต่เด็กอยู่นะครับตั้งแต่เด็กเนี่ยผมอยากมีร้านอาหารของตัวเองมากๆนะครับก็เลยต้องเก็บเงินตั้งแต่ตอนนี้นะครับเพราะว่าตั้งเป้าหมายไว้ว่าก่อนอายุ35ต้องมีร้านอาหารของตัวเองนะครับต้องลงทุนในอะไรที่มันเป็นธุรกิจที่จะส่งต่อให้ลูกหลานได้แล้วนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้เลยนะครับพี่มาร์คคิดไปไกลจังใช่ไหมพี่มาร์คคิดไปไกลจังก็คือผมจะบอกว่าผมเป็นคนที่คิดไกลก็น่าจะได้นะครับผมชอบในเรื่องการวางแผนชีวิตมากเลยนะถ้าเราวางแผนชีวิตเป็นอ่ะเราจะรู้ว่าในแต่ละวันเราควรทำอะไรบ้างอ่ะอันนี้ผมพูดตรงนะใช่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับถ้าเราวางแผนชีวิตไปว่าเราต้องการมีรายได้มีเงินเก็บนะครับมีเงินเก็บปีละแสนก็เท่ากับเราเก็บขั้นต่ำก็คือเดือนละ 9,000 กว่าบาทถูกต้องไหมฮะ92เป็น108นะครับอ่ะนั่นแหละนะฮะนั่นแปลว่าถ้าเราต้องการมีเงินเก็บปีละแสนก็แค่เก็บเงินให้ได้เดือนละ 9,000 แล้วเราจะทำยังไงให้ได้เดือนละ 9,000 แน่นอนถ้าหักจากเงินเดือนเนี่ยถ้าใครทำงานประจำการหักจากเงินเดือนเนี่ยน่าจะไม่ใช่เรื่องที่ดีสักเท่าไหร่นะครับการคิดจะหักเงินเก็บมาจากเงินเดือนเนี่ยน่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้านั่นคือรายได้ช่องทางเดียวมันก็จำเป็นต้องหักมาเก็บใช่ไหมฮะซึ่งสำหรับผมเองเนี่ยผมก็แนะนำนะครับว่าถ้าใครที่ทำงานประจำเนาะอยากมีเงินเก็บนะครับอยากจะอะไรเงี้ยหรืออยากจะให้บั้นปลายชีวิตนะครับมีเงินสักก้อนเอาไว้สำหรับสร้างชีวิตในช่วงบั้นปลายนะครับก็แนะนำว่าถ้ามันไม่มีตัวเลือกอื่นก็หักจากเงินเดือนนั่นแหละนะครับเอามาเก็บซึ่งการที่เรามีเป้าหมายมันจะทำให้เรารู้นะครับว่าในแต่ละวันในแต่ละเดือนเราต้องทำอะไรบ้างอย่างผมอยากมีร้านอาหารใช่ไหมครับผมก็ศึกษาเลยว่าเทรนด์ในแต่ละปีเป็นอะไรบ้างอย่างปีที่ผ่านมาอาหารทะเลใช่ไหมที่ผ่านมาอาหารทะเลบุฟเฟ่อย่างเงี้ยจะเป็นสิ่งที่ผู้คนชอบมากนะครับมาถึงยุคสมัยนี้คนจะยุคสมัยนี้เนี่ยเรื่องของโควิดนะครับโควิด-19เนี่ยมาตอนต้นปีเลยนะครับทำให้หลายๆที่เนี่ยเขาก็เริ่มทำ delivery กันนะครับซึ่งแน่นอนถ้าเราทำอาหารที่มัน delivery ได้อนาคตเราก็จะสามารถที่จะทำร้านอาหารให้ไปต่อนะครับทำร้านอาหารที่รุ่งได้ถ้าเราเข้าใจถึงโมเดลการทำ delivery ได้นะครับการทำร้านอาหารเนาะที่มันตอบโจทย์กับคนยุคใหม่นะฮะประมาณนี้ delivery ได้อะไรอีก delivery ได้มีร้านที่สวยนะครับมีโลเคชั่นที่ดีรอบๆเป็นที่ที่คนสามารถเข้าถึงได้ง่ายเป็นทำเลทองอะไรอย่างเงี้ยโอเคมันก็เป็นอะไรที่แบบยอดเยี่ยมนะครับผมก็ศึกษามาเยอะมากเหมือนกันนะฮะเรื่องของการทำร้านอาหารนะผมชอบมากเลยครับบอกกับว่าผมชอบกินอะไรอร่อยๆได้แหละ ผมก็เลยอยากทำร้านอาหารนะฮะเรียกได้ว่าเป็นการสาดความฝันแล้วกันนะครับสาดความฝันของเราออกมาผมมีความฝันเยอะมากผมก็สาดมันออกมาครับอยากมีร้านอาหารอยากไปเที่ยวรอบโลกอยากทำนั่นทำนี่อะไรเงี้ยก็เรียกได้ว่าไปถึงก่อนบั้นปลายชีวิตเนี่ยผมก็จะสาดมันออกมาให้หมดนะครับแล้วก็ทำมันให้ได้ทั้งหมดให้ได้ถึงมันจะไม่ได้ทั้งหมดแต่ก็ทำให้มันไปได้สักครึ่งทางก็ยังดีนะครับอาจจะเที่ยวรอบโลกไม่ได้แต่ว่าเที่ยวทั่วประเทศไทยถ้าทำได้ก็โอเคอะไรประมาณนี้นะครับเห็นไหมดูสุดยอดไหมผมชอบมากเลยนะครับการมีความฝันมันทำให้เรารู้ว่าแต่ละวันเราต้องทำอะไรเหมือนพี่ตูนนะครับที่เขาวิ่งจากใต้น้องใต้สุดมาเหนือสุดนะครับสุดยอดมากเลยเนี่ยถ้าเรามีความฝันเราก็จะทำอะไรได้ยังมีประสิทธิภาพนะครับแต่ตอนนี้ไม่เจอกราฟเลย ไม่เจอกราฟเลยน่าจะไม่มีประสิทธิภาพแล้ว เดี๋ยวขอหากราฟแป๊บหนึ่งนะครับทุกคน
สนใจกำลังศึกษาอยู่แนะนำว่าค่อยๆศึกษานะครับเรื่องการลงทุนมันมีความเสี่ยงเนาะแนะนำว่าค่อยๆศึกษานะครับใช้เวลากับมันให้เยอะแล้วเราจะรู้นะครับว่าการลงทุนเนี่ยสุดท้ายแล้วถ้าเราไม่ใช้เวลากับมันเยอะมันจะเกิดผลเสียอะไรตามมาบ้างนะครับแนะนำว่าให้เวลากับการลงทุนเนี่ยให้เวลากับมันเยอะๆนะครับราคาจะต้องเลี้ยงก่อนไหมครับตรงนี้ผมว่าน่าจะต้องรอก่อนนะฮะ NZDJPY นะครับเดี๋ยวอีกสักพักผมจะกลับมาดูแล้วกันนะฮะถ้าการแท่งนี้ปิดไม่กลับมาดูละเฉดตอนนี้เลยแล้วกันนะครับคือปัจจุบันเนี่ยเทรนหลักของกราฟเป็นเทรนขาขึ้นนะครับนี่เนี่ยอย่างที่เราเห็นเลยนะฮะนี่นะครับก็เดี๋ยวสำหรับตรงนี้ถ้าเกิดว่ากราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วเส้นสโตคาสติกยังกดเทรดยังเส้นสโตคาสติกยังตัดขึ้นอยู่นะครับผมจะเทรดขึ้นนะฮะเพราะว่าณปัจจุบันตรงนี้กราฟก็โน้มตัวลงมาได้ค่อนข้างต่ำมากแล้วอีกสักพักก็ควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนะฮะแต่ถ้าเขาจะไปทำนิวโลใหม่หรือก็คือทำจุดต่ำสุดใหม่ที่อยู่ข้างล่างนะครับก็ยังไงเราก็ยังมีมาร์จิ้นเกลียวเอาไว้เทรดไม้ต่อไปได้อยู่นะฮะแต่ผมดูแล้วยังไงก็น่าจะลงมาทำโลใหม่ได้แค่แถวๆนี้เท่านั้นนะฮะเดี๋ยวรอนะครับผมจะรอนะรอให้กราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับจะตัดขึ้นไหมเอ่ยโอเคยังตัดขึ้นอยู่นะครับแต่ว่ากดช้าไปนะครับได้ตำแหน่งนี้นะก็สำหรับไม้ที่2ของเราในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับในไม้ที่2นี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนะครับกราฟอยู่ในช่วงของเทรนขาขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะฮะนี่นะครับเราจะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่านับตั้งแต่จุดนี้นะครับนี่เลยนะครับกราฟวิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะฮะนี่เลยนะครับแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะจนมาถึงณปัจจุบันนะครับเขาก็ขึ้นมาค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เกิดการโน้มตัวลงขึ้นนะครับแน่นอนนะครับกราฟเป็นเทรนขาขึ้นเกิดการโน้มตัวลงก็แปลว่าอีกสักพักเขาควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับโน้มตัวลงตรงนี้ก็อาจจะลงมาทำการสวิงหรือว่าลงมาทำการซิกแซกเฉยๆนะครับแล้วก็ควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะฮะแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นณช่วงนี้ด้วยนั่นเองนะครับก็เป็นสัญญาณว่าการโน้มตัวลงมาของกราฟตรงนี้นะครับน่าจะลงมาได้ลึกมากๆแล้วอีกสักพักก็ควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับผมจึงเลือกกดเทรดขึ้นตามไปนะครับและผลลัพธ์ที่ได้กลับมาก็คือชนะนะฮะโอเคก็สำหรับตอนนี้นะครับกำไรที่ผมทำได้ก็อยู่ที่ 23.5 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับก็จากตอนแรกนะฮะพอร์ตมีอยู่ที่500เหรียญ นะครับตอนนี้พอร์ตของผมกลายมาเป็น523เหรียญกับอีก50เซนนะครับหรือก็คือได้กำไรเพิ่มขึ้นมาอีก23เหรียญกับอีก50เซนแล้วนั่นเองนะครับก็เดินทางมาได้ 20% นะฮะของเป้าหมายวันนี้แล้วนะครับเหลืออีก 80% ก็มาลุ้นกันว่าจะไปถึงเมื่อไหร่นะครับสำหรับ100เหรียญในเป้าหมายของวันนี้นะครับโอเคผมเดี๋ยวไปต่อกันที่ไม้ต่อไปเลยนะฮะเช็คฟีดแบ็กเหมือนเดิมนะครับว่าไม้นี้เพื่อนๆคนไหนได้เทรดในจุดเดียวกันกับที่ผมเทรดบ้างแบบว่าเฮ้ยเปิดกราฟมานะครับเจอจุดเทรดเดียวกันเลยแบบโอ้จุดนี้น่าจะเทรดขึ้นได้นะคิดเหมือนกันกับผมเลยแล้วก็รอเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นแบบผมเลยแล้วก็เทรดในจุดเดียวกันแล้วชนะเหมือนกันฝากเพื่อนๆกดเลข1ให้หน่อยนะครับแต่เพื่อนๆคนไหนที่แบบว่าเฮ้ยพี่ม้าผมไม่ได้เทรดจุดเดียวกับพี่โอ้เสียดายมากเลยฝากกดเลข0ให้ด้วยนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนที่แบบว่าเอ้ยเผลอกดเทรดลงแล้วแพ้ไม้นี้โอ้โหเสียดายมากเหมือนกันฝากกดเลข2ให้ด้วยนะครับเช็คฟีดแบ็กนะฮะเช็คฟีดแบ็กผมยังอ่านคอมเมนต์ทุกคนไม่หมดเลยขอไปด้วยนะเดี๋ยวขอหากราฟไปด้วยและอ่านไปด้วยแล้วกันนะครับขอโทษเลยนะครับทุกคนสวยเลยครับดอจิกับตัวอ๋อแท่งเมื่อกี้ใช่ไหมกราฟคู่เมื่อกี้นะครับสุดยอดครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่มาร์คสวัสดีน้องโจสวัสดีครับผมดอจิแท้ๆยังแท้ใช่ไหม2,000ขนนะ2,000ขนนะแข้งไม่ร่วงหรอกระดับน้องมาร์คร่วงนะฮะ2,000เหรียญผมร่วงนะตอนเราผมมันร่วงนะฮะมีความฝันอยากเที่ยวทั่วโลกใช่ครับเที่ยวรอบโลกนะเที่ยวให้แบบทั่วโลกเลยนะอยากจะดำน้ำด้วยนะครับทุกคนอาจจะไม่รู้นะผมชอบเรื่องการดำน้ำมากนะครับนี่ผมจะให้ทุกคนดูนอกเรื่องอีกแล้วออกทะเลนะอันนี้ออกทะเลจริงๆอันนี้ออกทะเลจริงๆดำน้ำในเรื่องของการดำน้ำเนี่ยผมชอบวิวใต้น้ำมากเลยนะครับนี่ทุกคนดูมันสวยมากทุกคนดูสิโอ้นี่ออกอันนี้เรียกออกทะเลของจริงนะฮะโอ้ทุกคนดูเห็นไหมฮะอยู่ใต้น้ำมันแบบโอ้ my god ดูทุกคนดูสิโอ้โหอย่างน้อยขอแค่ไปดำน้ำในประเทศไทยก็ได้ฮะคือผมชอบมากอ่ะผมชอบที่สุดเลยดูสิทุกคนเห็นไหมฮะมันคืออิสระของจริงอ่ะการได้มองทะเลแล้วแบบมันไกลโพ้นไปสุดลูกหูลูกตา
มันคือแบบว่ามันคือคำจำกัดความง่ายๆของคำว่าอิสระเลยใช่นึกภาพออกใช่ไหมมันไร้ขอบเขตอ่ะมันไม่มีอะไรมาปิดกั้นเราอ่ะนั่นแหละคืออิสระซึ่งผมชอบมากเลยเว้ยชอบสุดๆมันเป็นสิ่งที่สื่อถึงคำว่าอิสระได้แบบว่าเรียกว่าน่าจะชัดเจนที่สุดแล้วนะครับสำหรับการไปว่ายน้ำการไปดำน้ำการไปอยู่ในทะเลอะไรเงี้ยนะฮะแต่ไม่เอาแบบไปลอยกลางทะเลนะไม่ได้นะครับอยู่ข้างๆเกาะก็พอแล้ว อยู่ข้างๆเกาะก็พอแล้วนะฮะ ไปกลางทะเลไม่ได้นะครับเดี๋ยวปลาวานมางาบผมไป ทุกคนน่าจะเห็นในความฝันผมละเห็นไหมอันนี้น่าจะเห็นภาพความฝันผมสุดๆเลยนะครับ พี่ม้าตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้อายุ21ครับตอนนี้อายุ21ปีนะฮะเหลืออีก14ปีนะครับสำหรับการเดินทางตามความฝัน21เหลืออีก14ปีนะครับตอนนี้อายุ21ปีนะฮะผมโดนจ้างกับการเทรดหลายวันแล้วอยากตามแล้วครับอันนี้แนะนำว่าถ้ามันยังเทรดไม่ได้ก็อย่าเพิ่งเทรดนะครับค่อยๆเรียนรู้ไปก่อนเนาะค่อยๆศึกษาไปก่อนนะครับคือแรกๆของผมก็เป็นนะครับที่เขาจำกัดการเทรดแต่พอนานๆไปก็ไม่มีแล้วนะครับแรกๆก็เป็นอยู่นะแต่พอเทรดมาได้สักพักมันก็ไม่มีเรื่องของการจำกัดการเทรดแล้วนะฮะคือถ้าสมมติแรกๆเนี่ยที่เรายังไม่ได้ยืนยันตัวตนนะครับเช่นยังไม่ได้ยืนยันอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์เนี่ยมันจำกัดแน่นอนนะครับจำกัดเป็นเรื่องปกติแล้วมันจะมีอยู่ช่วงนึงนะครับที่เขาจำกัดการเทรดของผมแล้วเขาให้ผมยืนยันตัวตนผ่านบัตรประชาชนกับบัตรประชาชนกับเลขบัญชีอะนะครับกับบัญชีธนาคารช่องทางการฝากถอนเงินอะไรเงี้ยนะฮะที่เขาให้ยืนยันตัวตนอะซึ่งอันนั้นผมนึกก่อนนะฮะซึ่งอันนั้นผมถ้าจำไม่ผิดการยืนยันตัวตนถ้าผมจำไม่ผิดตอนนั้นผมโดนจำกัดการเทรดอยู่ประมาณวัน1วันเต็มๆเลยนะฮะ1วันเต็มๆผมก็ไปยืนยันนะครับพอยืนยันเสร็จปุ๊บก็กลับมาเทรดได้ตามปกตินะครับซึ่งยืนยันใช้เวลานานมากนะครับกว่าเขาจะตรวจสอบกว่าจะ qualify verify อะไรที่สำเร็จมันใช้เวลานานมากประมาณ 4-5 ชั่วโมงเลยนะครับแต่ว่าพอเสร็จแล้วก็เทรดได้ตามปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแนะนำว่าถ้ายังไม่ได้ยืนยันตัวตนอะไรเงี้ยแนะนำให้ยืนยันนะครับอาจจะเพราะว่าหลักๆเนาะป้องกันในเรื่องของการฟอกเงินด้วยนะครับหลายคนอาจจะคิดไม่ออกนะครับว่าฟอกเงินมันฟอกยังไงนะครับทุกคนอาจจะเคยเห็นว่าที่เขาเป็นข่าวกันอ่ะก็คือเจ้าสัวบางเจ้าสัวไม่ใช่เจ้าสัวดิเจ้าของธุรกิจบางรายนะครับเขามีบัญชีเยอะมากใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้เป็นบัญชีชื่อเดียวกันนะบัญชีของหลายๆคนแล้วก็เอาเงินไปอยู่ในบัญชีนั้นบัญชีนี้เท่านั้นเท่านี้นิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยแต่พอรวมๆเอาแต่ละบัญชีมารวมๆกันเนี่ยมันจะเยอะมากเลยนะเว้ยซึ่งถามว่าเขาทำแบบนั้นไปเพื่ออะไรเขาทำแบบนั้นไปเพื่อไม่ให้โดนภาษีฮะถ้าเรามีรายรับเยอะเกินไปใช่ไหมเราจะโดนภาษีใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาเงินไปกระจายไว้แต่ละที่อ่ะแบบในตามที่กำหนดที่จะไม่โดนภาษีอ่ะนะครับเอาไว้กระจายมันจะไม่โดนภาษีนะครับนั่นแหละคือการฟอกเงินนะครับหรือเราที่เราเรียกว่าเงินไม่ผ่านภาษีนะฮะประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็มีเยอะมากนะครับที่เห็นออกข่าวนะผมเมื่อก่อนผมนั่งดูข่าวอ่ะข่าวการฟอกเงินคือแบบว่าเต็มทีวีอะนะฮะเปิดไปช่องไหนก็เจอแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับอาจจะเพราะว่ามันมีเรื่องของบิตคอยน์เรื่องของอะไรอย่างนี้เนาะคนส่วนใหญ่เวลาใช้จ่ายต่างประเทศเขาก็จะใช้บิตคอยน์กันหรือว่าคนที่แบบว่าจะแบบโอนเงินไปต่างประเทศอย่างเงี้ยเขาใช้จ่ายผ่านบิตคอยน์กันถ้าส่วนใหญ่นะครับถ้าส่วนใหญ่นะที่ผมเห็นนะครับอันนี้คือที่ผมเห็นนะเขาก็จะยังไงดีเขาก็จะแบบใช่เขาก็จะไม่โดนภาษีตรวจสอบนะครับซึ่งถามว่าแบบนี้มันผิดกฎหมายไหมใช่มันผิดนะครับเพราะมันไม่เสียภาษีแสดงว่าเงินไม่ผ่านเงินไม่ได้ผ่านการตรวจสอบนะครับแต่ถามว่าบิตคอยน์เนี่ยมันผิดกฎหมายไหมสำหรับผมรู้สึกว่าบิตคอยน์มันแค่ไม่มีกฎหมายรองรับนะครับนี่ผมบอกก่อนนะคือพวกบิตคอยน์สกุลเงินดิจิตอลพวกคริปโตเคอเรนซีอันนี้ผมให้ความรู้ทุกคนก่อนนะครับช่วงมาร์กมีความรู้นะฮะ ช่วงมาร์กมีความรู้นะฮะให้ความรู้ทุกคนนิดนึงนะครับก็สำหรับบิตคอยนะครับทุกคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันก็คือสกุลเงินนะครับผมอยากให้ทุกคนคิดว่ามันคือหนึ่งสกุลเงินใช่ไหมฮะที่จริงแล้วเนี่ยทุกคนรู้ไหมครับว่าเงินที่เราใช้เป็นธนบัตรเป็นเหรียญเป็นอะไรเงี้ยที่จริงมันไม่มีคุณค่าภายในตัวเองนะครับมันไม่มีคุณค่านะจริงมันไม่มีคุณค่าแต่ที่มันมีคุณค่าแบบว่ามันสามารถใช้จ่ายจับสอยใช้จ่ายอะไรกันได้มีจำนวนเงินออกมาให้เห็นชัดเจนเนี่ย
ที่มันสามารถเอาไปใช้ซื้อของอะไรได้เนี่ยความจริงแล้วน่ะมันมีอะไรบางอย่างนะที่มาอยู่เบื้องหลังของเงินอยู่นะครับเลยทำให้เงินมีมูลค่าเกิดขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆถ้าผมมีน้ำมันอยู่ถังนึงและนี่คือน้ำมันที่มีทั่วโลกแหละสมมติมีน้ำมันอยู่ถังนึงนี่คือน้ำมันถังเดียวในโลกที่มีนะผมบอกว่าถ้าคุณอยากได้น้ำมันเนี่ยให้คุณเอาถ้าคุณอยากได้น้ำมันอันเนี้ยผมออกตั๋วให้คุณใบนึงใบเนี้ยสามารถเบิกน้ำมันได้10ลิตรนะครับใบตั๋วนี้สามารถเบิกน้ำมันได้10ลิตรและน้ำมันเนี้ยเกิดความต้องการอยู่ทั่วโลกนะครับเกิดความต้องการอยู่ทั่วโลกแปลว่าธนบัตรใบเนี้ยก็จะเป็นตัวแทนน้ำมันนะครับซึ่งบัตรใบเนี้ยตั๋วใบเนี้ยที่ผมออกให้ที่สามารถเบิกน้ำมันได้10ลิตรเนี่ยก็สามารถเอาไปใช้จ่ายจับสอยอะไรที่มันมีมูลค่าเท่ากับน้ำมัน10ลิตรได้นึกภาพออกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตั๋วเนี่ยมันไม่ได้มีคุณค่านะครับสิ่งที่คนมองเห็นคุณค่าคือสิ่งที่ตั๋วนี้มันให้กลับมาได้ต่างหากนั่นก็คือน้ำมันนะครับมองกลับกันเงินนะครับที่มีอยู่ในมือเราเงินเนี่ยที่เรามองเห็นเราไม่ได้มองเห็นเป็นเงินนึกภาพบอกไหมผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่ได้มองเห็นเงินเป็นเงินฮะแบบว่าเงิน100บาทเนี่ยโอ้ยอดเยี่ยมมากเลยกระดาษใบสีแดงๆใบนึงสี่เหลี่ยมผืนผ้ามี100บาทในมือโอ้สุดยอดมากผมว่าทุกคนไม่ได้มองอย่างนั้นทุกคนคงจะมองเห็นว่าฉันมี100มันช่วยให้ฉันสามารถจับจ่ายใช้สอยซื้อกินข้าวได้กี่มื้อทุกคนมองนี้ใช่ไหมฮะไม่ได้มองไปที่ตัวกระดาษว่ามันจะเลี้ยงว่าเราจะกินมันแล้วอิ่มท้องได้ยังไงแต่เรามองถึงผลที่จะตามมาจากการใช้กระดาษใบนี้ถูกต้องไหมครับนั่นแหละนี่คือเงินนะครับเงินจริงๆมันคือความต้องการของคนนะครับแต่เพียงแค่ธนบัตรเนี่ยเอามาไว้ใช้เพื่อกำหนดความต้องการเท่านั้นเองว่าคุณมีความต้องการอยู่เท่านี้นะคุณสามารถแลกกับความต้องการในตลาดได้เท่าไหร่เท่านั้นเองนะครับประมาณนี้อันนี้ช่วงมาร์กมีสมองนะครับคืออันนี้เท่าที่ผมศึกษามานะครับมันจะอารมณ์ประมาณนี้มั้ยนะครับเล่าให้เข้าใจกันง่ายๆก็ประมาณนี้ครับ ช่วงมาร์กมีสมองนะจบช่วงมาร์กมีสมองเอ้ยช่วงมาร์กมีความรู้ ช่วงมาร์กมีความรู้นะฮะถามว่าทำไมพี่มาร์กดูมีความรู้จังใช่ฮะดูมีอาจจะไม่มีก็ได้หยอกเล่นนะครับหยอกเล่นมาเดี๋ยวเราไปเทรดกันต่อเลยนะทุกคนโอ้โอ้คืออุ๊ยมีนอนฟาร์มเกิดขึ้นเผลอกดปิดเมื่อกี้ข่าวนอนฟาร์มเป็นข่าวคู่แรกๆใช่ไหมครับของกราฟที่เราเปิดอันนี้เป็นเทรนขาขึ้นนะครับน่าจะไม่ค่อยเวิร์กแล้วถ้าเราเทรดลงนะครับแล้วก็อันนี้กราฟเป็นขาขึ้นเหมือนกันนะฮะขึ้นหรือลงเป็นไซด์เวย์นะครับปัจจุบันเขายังเป็นไซด์เวย์อยู่ก็ไม่เทรดนะฮะน่าจะหลุดไซด์เวย์แล้วนะครับหลุดไซด์เวย์เป็นเทรนขาลงนะฮะตรงนี้แล้วก็อันนี้คือค่อยๆวิเคราะห์ไปทีละคู่นะครับผมจะหากราฟที่มันเทรดได้นะถ้าคู่ไหนเทรดได้นะครับก็จะเทรดแต่ถ้าคู่ไหนเทรดไม่ได้ก็จะรอนะฮะโอ้นี่วิธีหากราฟง่ายๆนะครับเผื่อทุกคนแบบว่าเอ้ยเปิดกราฟไปแล้วอยากจะหากราฟที่คู่ที่เทรดได้นะครับผมจะให้วิธีหากราฟง่ายๆนะครับทุกคนใช้อินดิเคเตอร์อะไรอยู่นะครับเปิดหากราฟที่มันสอดคล้องกับอินดิเคเตอร์ที่เราจะเทรดนะครับเปิดหาไปเรื่อยๆเลยนะครับไม่ต้องห่วงว่ามันจะแบบมันจะเจอเมื่อไหร่คือเปิดไปเลยนะเปิดไปเรื่อยๆนะครับเจอเมื่อไหร่ก็คือเมื่อนั้นนะฮะอย่างของผมจะรอเทรดตอนที่เส้นสโตคาสติกตัดขึ้นหรือตัดลงใช่ไหมฮะผมก็เปิดดูก่อนว่ากราฟคู่ไหนเส้นสโตคาสติกตัดบ้างอย่างอันนี้เนี่ยเส้นสโตคาสติกตัดลงนะครับอย่างกราฟคู่นี้ใช่ไหมผมก็มาดูกราฟนะฮะว่าปัจจุบันกราฟอยู่ในช่วงแนวโน้มอยู่ในแนวโน้มช่วงไหนนะฮะอันนี้เนี่ยกราฟอยู่ในแนวโน้มที่เขาขึ้นมาสูงมากแล้วก็แปลว่าอีกสักพักเขาก็ควรจะกลับตัวลงได้แล้วแปลว่าตอนนี้กราฟกำลังจะโน้มตัวลงนะครับมาดูซิว่าเทรนเขาเป็นเทรนขาลงหรือเปล่านะครับเทรนของเขาเป็นเทรนขาลงหรือเปล่าผมว่าไม่เชิงว่าเป็นเทรนขาลงนะครับเผลอๆเป็นเทรนขาขึ้นบวกกับไซด์เวย์ด้วยนะครับปัจจุบันน่าจะเป็นไซด์เวย์อยู่โอเคถ้าเทรนไม่ไปทิศทางเดียวกับที่อินดิเคเตอร์เราเล่นก็ไม่ควรเล่นแล้วนะครับจำไว้นะกลับกันถ้าแนวโน้มก็ไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันกับเทรนหรืออินดิเคเตอร์ก็ไม่ควรเล่นเช่นกันนะครับเช่นกราฟกำลังจะโน้มตัวลงแต่เส้นสโตคาสติกตัดขึ้นเทรนดันไปเทรนขาลงอย่างเงี้ยก็ไม่โอเคนะครับมันต้องทุกอย่างวิ่งไปในทิศทางเดียวกันหมดเทรนแนวโน้มแล้วก็อินดิเคเตอร์นะครับอย่างของผมก็สโตคาสติกตัดลงใช่ไหมกราฟตรงนี้กำลังจะโน้มตัวลงเพราะเขาขึ้นไปสูงมากแล้วนะฮะแล้วก็กราฟตรงนี้ก็ควรจะเป็นเทรนขาลงนั่นเองแต่ปัจจุบันเขาเป็นไซด์เวย์นะครับนี่เป็นไซด์เวย์นะเป็นแบบไม่เชิงไซด์เวย์เท่าไหร่ก็เรียกไซด์เวย์ได้อยู่นะครับก็คือยังเป็นไซด์เวย์ยังเป็นช่วงที่กราฟผันผวนอยู่โอเคอย่างนี้เราเห็นชัดเจนเลยนะครับว่ากราฟไม่ได้เป็นเทรนขาลงก็เทรดไม่ได้นะครับอันนี้คือวิธีหากราฟง่ายๆนะฮะ
ทุกคนก็เลยจะเห็นผมนะครับว่าทำไมผมถึงเปิดหากราฟแบบรัวๆเลยเหตุผลเพราะว่าอย่างนี้แหละฮะแล้วทำไมผมถึงชอบดึงกราฟกลับมาข้างหลังก็ประมาณนี้เลยนะครับยืนยันทุกอย่างผ่านหมดแล้วแต่โดนจำกัดอยู่เลยค่ะอ๋อถ้าอย่างนั้นแนะนำว่ารอนะครับช่วงแรกๆก็จะเป็นอย่างนี้แหละแต่ว่าเทรดไปสักพักก็ไม่น่าจะเป็นอะไรแล้วนะครับแนะนำว่ารอก่อนเนาะต้องใช้เวลานะครับของวันนี้ต้องใช้เวลาไปเรื่อยๆเงินไม่เสียภาษีแปลว่าตรวจสอบไม่ได้นะผิดกฎหมายแต่ภาษีที่รัฐบาลเราไปใช้ก็ตรวจสอบได้ดี เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเราจะพูดถึงเรื่องนี้นะทุกคน ไม่เขาตรวจสอบได้เงินไม่เสียภาษีไม่ได้แปลว่าตรวจสอบไม่ได้นะครับอันนี้อ่ะผมให้ความรู้ทุกคนนิดหนึ่งเวลาเราใช้เงินเนี่ยในชีวิตประจำวันนะครับเราจะตรวจสอบได้ยังไงนะฮะมันอยู่ในความทรงจำนะครับในความทรงจำเราเนี่ยเปิดช่วงมาร์กมีความรู้อีกรอบนะฮะในความทรงจำเราเนี่ยมันจะมีลิสต์เอาไว้ใช่ไหมฮะหรือว่ามีรายการเอาไว้ว่าเราใช้เงินกี่บาทเอาไว้จ่ายที่ไหนบ้างนึกภาพใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาเขามาถามว่าเงินที่เรามีอยู่เนี่ยเอามาจากไหนเขาก็จะให้เราสืบสาวเราเรื่องกลับไปเรื่อยๆนึกภาพใช่ไหมฮะเสร็จแล้วก็เขาก็จะสืบสาวเราเรื่องเงินของเรากลับไปเรื่อยๆจนไปถึงจุดกำเนิดของเงินก้อนนี้อะไรประมาณนี้เช่นบางคนเขาทำธุรกิจเราจะเห็นว่าเขาทำบัญชีใช่ไหมฮะทำบัญชีเพื่ออะไรนะครับเพื่อให้เวลาเขาเสียภาษีหรือเวลาเขาทำอะไรตรวจสอบเนี่ยเขาก็จะตรวจสอบได้ง่ายนะครับว่าเงินมาไปยังไงอย่างเงี้ยเขาก็จะเอาบัญชีของบริษัทนึงไปตรวจสอบจากอีกบริษัทนึงว่ารายการตรงกันไหมถ้ารายการตรงกันนะครับนาย A จ่ายเงินให้บริษัท A จ่ายเงินให้บริษัท B จริงๆนะครับบริษัท B มีรายการว่าได้รับเงินจากบริษัท A จริงๆโอเคนะครับก็ถือว่าเงินนี้ผ่านการตรวจสอบอะไรประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนาะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยถ้าคนเราใช้ความจำเอาก็จะประมาณว่านายเอ้ยลุงแก้วเงินที่ลุงแก้วมาจ่ายฉันเนี่ยลุงแก้วมาจากไหนลุงแก้วได้มาจากตาคำตาคำก็ไปถามตาคำอีกจริงเหรอตาคำให้ลุงแก้วเออใช่ตาคำให้ลุงแก้วมาพอดีว่ามาซ่อมประตูไว้ที่บ้านตาคำก็เลยเอาให้จบแค่นั้นเข้าใจไหมฮะนั่นคือเงินที่ผ่านการตรวจสอบนะครับที่จริงเนี่ยเงินจากภาครัฐที่เขาเอาไปใช้เนี่ยมันก็มีการตรวจสอบอยู่แล้วนะครับเขาก็ทำบัญชีแหละทำบัญชีทำพวกเอกสารแหละแต่เราแค่ไม่รู้เฉยๆนะครับว่าเป็นยังไงอันนี้คือผมพูดในมุมที่ผมทำงานเอกสารอยู่ในกรมนะครับเพราะว่าตั้งแต่ผมได้มาเป็นอาหารตั้งแต่โดนใบแดงมาเนี่ยตั้งแต่ทำบัญชีมานะครับผมก็จะรู้นะฮะว่าเอ้ยแบบว่าเวลาเขาจะทำอะไรเนี่ยเงินจะเข้าจะออกเนี่ยเขาจะทำบัญชีทำพวกรายรับรายจ่ายตลอดนะอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็จะมีจ่าที่คอยทำหน้าที่พวกนี้อยู่ซึ่งยอดมากนะครับซึ่งถามว่าภาครัฐเนี่ยเขาเวลาเขาใช้จ่ายอะไรเขามีเอกสารไหมคำตอบคือมีตลอดนะครับนะคำตอบคือมีตลอดไม่ใช่ว่าตรวจสอบไม่ได้นะครับมันตรวจสอบได้นะความจริงคือตรวจสอบได้นะครับอันนี้ให้ความรู้นะช่วงให้ความรู้จบช่วงมาร์กมีสมองนะครับจบช่วงมาร์กมีช่วงมาร์กมีความรู้นะฮะปาเทรดกันต่อเฮ้ยนี่กินเวลาหนักมากนะฮะถ้าไม่รวมช่วงที่ผมไม่รวมช่วงที่ผมกำลังโม้อยู่นี่คือผมว่าเราใช้เวลาในการเทรดจริงๆแค่ไม่กี่นาทีฮะทั้งหมดไม่กี่ไม้นะคือไม่กี่นาทีเองนะกราฟเดี๋ยวหากราฟแป๊บหนึ่งนะทุกคนหากราฟแป๊บหนึ่งกราฟวันนี้มันเรียกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับกราฟอันนี้เป็นเทรนขาขึ้นนะครับแต่ว่าไม่เหมาะเท่าไหร่นะสำหรับตรงนี้เดี๋ยวปล่อยไปก่อนเท่ากันนะครับเราจะหากราฟที่มันดีๆเลยนะคือตอนนี้เนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งนะครับที่กราฟไม่มีสัญญาณนะครับที่เราเทรดได้นะไม่มีสัญญาณเลยนะครับแล้วก็ทำได้แค่รอนะครับรอไปเรื่อยๆแต่พอถึงเวลานะครับที่มันมีสัญญาณเนี่ยกราฟก็จะมีสัญญาณแบบทีเดียวหลายๆคู่เลยนะครับหลายคู่เลยหลายคู่เงินเลยนะฮะซึ่งถ้ามันไม่มีสัญญาณให้เราเทรดได้เราก็ทำแค่รอฮะเราทำได้แค่รอไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากเลยคือรออย่างเดียวจะเทรดบางคนเขาก็แบบว่าอยากเขาก็จะเทรดสวนเทคนิคใช่ไหมครับเทรดสวนกับเทคนิคแต่ผมไม่ค่อยจะเทรดสวนเท่าไหร่นะผมรู้สึกว่ามันยากอยู่นะครับคือบางทีมันคือเราการเทรดสวนเนี่ยแปลว่าเราไม่รู้นะครับว่าต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนครับมันก็คือ50-50อยู่ดีก็ไม่ต่างอะไรกับว่าเราไม่รู้นะฮะแต่กับการเทรดตามเทคนิคการวิเคราะห์ตามเทคนิคคือเรารู้นะครับเรามีโอกาสที่จะเทรดและชนะแน่นอนประมาณนี้นะครับ
ซึ่งผมก็เลยอย่างที่เห็นนะครับไม่ค่อยจะเถียตามใจตัวเองสักเท่าไหร่แต่ก็มีบ้างนะครับโอเคตรงนี้มีสัญญาณนะครับแต่กราฟเป็นไซด์เวย์นะฮะแต่ผมรู้สึกว่ายังไงเขาก็ยังมีโอกาสกลับตัวขึ้นได้อยู่นะครับก็เดี๋ยวผมจะเตรียมเทรดขึ้นนะครับณตรงนี้นะกราฟมีสัญญาณว่าจะกำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นเลยนะครับถึงตรงนี้จะลดระดับตรงมาลงมานะครับแต่สุดท้ายผมรู้สึกว่าเขาก็ลดระดับลงมาได้ไม่ต่ำกว่าแนวนี้นะครับเขาลงมาได้ถึงแค่แนวนี้แล้วก็หลังจากนั้นดูเหมือนจะกลับตัวขึ้นแทบทุกครั้งเลยนะครับสังเกตจากตรงนี้เนาะลงมาถึงก็กลับตัวขึ้นนะครับตรงนี้วิ่งลงมาถึงก็ขึ้นนะฮะลงมาขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอยู่นี่ตลอดเลยนะครับก็เป็นสัญญาณว่าน่าจะลงไปต่ำกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับก็คือโดนแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นเนี่ยผลักขึ้นอยู่เรื่อยๆก็เดี๋ยวถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่นะฮะผมจะเทรดขึ้น1ไม้นะครับ1นาทีเหมือนเดิมนะฮะเอ้ยเดี๋ยวมันต้องเป็น20เหรียญสิ50เหรียญไม่ได้เดี๋ยวโอเคนะครับก็น่าจะตามเทคนิคแล้วนะฮะถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นผมจะกดเทรดขึ้น1ไม้นะครับผมจะกดเทรดขึ้น1ไม้นะฮะโอเคแต่เขาขึ้นไปสูงมากเลยอ่ะขอลดลงมาอีกกว่านี้อีกนิดนึงคืออันนี้มันยังมีโอกาสวิ่งขึ้นได้อยู่นะผมเลยเลือกที่จะเทรดขึ้นตามนะแต่คือถ้าตามเทคนิคแล้วคือมันมีโอกาสจะวิ่งลงนะครับแต่เราก็ยังพอเล่นได้อยู่อ่ะโอเคเทรดขึ้นเลยนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วตอนที่แรงซื้อเข้ามากระทำเนี่ยก็ยังอาจจะมีโอกาสที่จะยังผลักกราฟขึ้นได้อยู่นะครับผมจึงเทรดขึ้นตามนั่นเองโอเคครับผมสลับไม้ที่3ของเราในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สลับในไม้ที่3นี้นะฮะที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับก็เพราะว่าอย่างแรกเลยนะครับก็คือกราฟอยู่ในช่วงของเทรนขาขึ้นนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะทุกคนจะเห็นว่ากราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสไลด์ย้อนหลังให้ทุกคนดูนะครับนี่เลยนะครับกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นอยู่เรื่อยๆเลยนะครับนี่เลยนะฮะจนมาถึงณปัจจุบันนะครับก็คือตรงนี้นะฮะนี่เลยนะครับกราฟก็ได้มีการโน้มตัวลงมานิดนึงนะครับก็เป็นสัญญาณว่าอีกสักพักเขาก็ควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นด้วยนะครับก็เป็นสัญญาณว่าอีกสักพักเขาใกล้ช่วงที่จะกลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับผมจึงกดเทรดขึ้นตามแรงของการกลับตัวตรงนี้ขึ้นไปนะฮะก็มาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะชนะไหมนะครับอุ้ย ชนะนะฮะโอเคครับผมสลับไม้ที่3ในไลน์นี้ผมชนะนะครับก็สลับไม้ที่3นี้นะครับที่บอกที่ว่าชนะเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเพราะว่าแรงซื้อนะครับยังมีอยู่เนาะอาจจะเพราะด้วยเรื่องของดวงด้วยนะครับไม่ก็ดวงก็ไม่เชิงนะครับเรียกว่ายังไงดีเรียกว่าแรงของตลาดมันยังเหลือนะครับเอาพูดอย่างนี้ดีกว่านะฮะคือเมื่อกี้ทุกคนจะเห็นว่ากราฟเนี่ยผักโดนผักลงมาแล้วนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็กลับตัวขึ้นไปได้นะก็แปลว่าณตอนนี้เนี่ยกราฟยังมีแรงในการวิ่งขึ้นเหลืออยู่หรือมีมากพออยู่ที่จะผลักกราฟขึ้นได้นั่นเองนะครับแต่เพียงแค่ณตอนนี้เขาสู้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงไม่ไหวก็เลยโดนผลักลงมาเรื่อยๆอย่างที่เราเห็นนะครับที่กราฟตรงนี้โน้มตัวลงนั่นเองนะฮะโอเคผมก็สลับไม้ที่3ชนะนะฮะแล้วก็ตอนนี้ผมทำกำไรมาได้อยู่ที่39เหรียญกับอีก50เซนแล้วนั่นเองนะครับก็เกือบ 40% แล้วนะฮะเหลืออีกประมาณ 60% นิดๆก็จะถึงเป้าหมายของเราแล้วนะครับสำหรับในวันนี้นะฮะโอเคนะครับแสดงว่าตรงนี้เนี่ยแรงซื้อเข้ามากระทำนะครับหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นเข้ามากระทำนะครับผลคือชนะแน่นอนนะครับยังไงเทรดยังไงก็ชนะนะครับแปลว่าผมวิเคราะห์ถูกแล้วนะฮะผมวิเคราะห์ถูกแล้วโอเคไม้ที่3ชนะสวยๆเลยนะครับไม้ที่3กับไม้ที่2เนี่ยชนะสวยๆเลยนะครับเนี่ยผมว่าแล้วมันต้องมีวันของเราสักวันนะครับช่วงรายการมาร์คท็อกโชว์ได้เก็บความรู้ใช่ไหมครับพี่มีโอเคเช็คฟีดแบ็กเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ได้เทรดนะครับเห็นว่าเฮ้ยกราฟน่าจะไม่ขึ้นหรือเปล่าหรือแบบกดไม่ทันนะครับไม่ได้เทรดฝากกดเลข0ด้วยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่เทรดจุดเดียวกันกับผมเมื่อกี้นะครับแบบว่าเฮ้ยคิดเหมือนกันเลยนะครับเทรดจุดเดียวกันกับผมเลยก็ฝากกดเลข1ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่แบบว่าเอ้ยพี่มาร์คเมื่อกี้เผลอกดเทรดลงไปดันแพ้ไม้นี้ฝากกดเลข2ด้วยนะครับเช็คฟีดแบ็กนิดนึงนะครับว่าเพื่อนๆคนไหนที่คิดเหมือนกันนะครับแบบว่าเอ้ยเอาเทคนิคที่ได้เนี่ยเอาไปปรับใช้แล้วก็เทรดแล้วก็ได้กำไรเหมือนกันบ้างนะครับเช็คฟีดแบ็กนิดนึงนะฮะเทรดครั้งแรกมาเทรดเท่าไหร่ไม้ละเหรียญครับสวัสดีครับพี่ม้าสวัสดีน้องโจ้สวัสดีครับเทรดครั้งแรกเนี่ยผมพอร์ต100เหรียญนะครับแต่ว่าเทรดไม้ละเหรียญนะฮะเทรดไม้ละเหรียญไม้ละเหรียญแต่พอมาถึงขอบคุณสำหรับการกดไลค์นะครับแต่พอมาถึงณปัจจุบันนะครับมาถึงณปัจจุบันก็ไม่ค่อยจะเทรดไม้ละ
ไม่ค่อยจะเห็นไม้ละเหรียญแล้วนะฮะเพราะว่าคือผมพยายามนึกอยู่นะครับว่าผมจะพูดว่าอะไรคือไม่ค่อยจะเห็นไม้ละเหรียญแล้วนะเพราะว่ามันด้วยความที่ว่าเราต้องการเป้าหมายต่อวันมันเยอะใช่ไหมครับผมต้องการวันละ50เหรียญเลยซึ่งการเทรดไม้ละเหรียญเนี่ยแปลว่าผมจะต้องเทรดไม่ต่ำกว่าวันหนึ่งเนี่ยคือ40ไม้แน่ๆนะครับซึ่ง40ไม้มันเยอะมากนะถามว่าเทรดถึงไหมเทรดถึงนะฮะแต่ผมรู้สึกว่าไม่เอาดีกว่ามันกินเวลาเยอะเกินไปนะครับเวลาในชีวิตเรามีค่ามากกว่าจะเอามาเทรดนาทีละเหรียญ นะฮะผมก็เลยเทรดนาทีละเทรดไม้ละ20เหรียญไปเลยนะครับเทรดไม้ละเหรียญอาจจะไม่คุ้มค่ากับเวลาที่เราเสียไปสักเท่าไหร่นะครับสวัสดีทุกคนเลยนะฮะผมว่ากราฟวันนี้เนี่ยน่าจะมีเฮหน่อยแล้วฮะตอนช่วงนี้นะครับตอนช่วงนี้เป็นนอนฟาร์มนี้นะผมว่าต้องมีเฮสักนิดนะต้องมีเฮสักนิดสักหน่อยแล้วนะฮะคือกราฟค่อนข้างจะวิ่งยากมากนะฮะอาจจะมีเฮละอาจจะมีเฮละแบบนี้อันนี้เส้นสโตคาสติกกำลังตัดลงนะครับแต่ว่ากราฟเป็นเทรนขาขึ้นนะผมไม่เทรดลงแล้วกันนะครับแนวโน้มก็กำลังจะโน้มตัวลงนะครับแต่ผมไม่เทรดแล้วกันผมว่ามันยังเสี่ยงอยู่นะฮะมันยังเสี่ยงอยู่เลยไม่เทรดแล้วกัน เลข0อ่ะคุณปังบอกคิดเหมือนกันเลยแต่ไม่ได้เทรดใช่ไหมฮะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพิมพ์สวัสดีครับพี่พิมพ์ใช่ไหมพี่พิมพ์หรือน้องพิมพ์เริ่มเทรดตั้งแต่ตอนไหนอายุประมาณ14ฮะ14นี่เทรดเงินปลอมอยู่นะ14 15นะครับเทรดเงินปลอมอยู่นะครับเทรดเงินทดลองอยู่เพิ่งมาเทรดแบบว่าเทรดได้อะที่มันเทรดได้ที่เขากำหนดนะครับก็คืออายุ18ปีขึ้นไปเนาะก็คือเพิ่งมาเทรดตอนอายุ18นะที่แบบใช้เงินจริงนะฮะแต่คือตอนเด็กๆก็ยังเป็นเงินทดลองอยู่นะแต่ตอนเด็กๆก็มีแอบเล่นเงินจริงบ้างนะครับแบบว่าแบบไม่เยอะครับแบบ20เหรียญ30เหรียญอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นเป็นเทรด Forex นะครับตอนนั้นเป็นเทรด Forex ก็จะอารมณ์แบบประมาณว่ามันคือเทรด Forex อ่ะนะครับมันคือเทรด Forex ซึ่งเทรด Forex มันอุ๊ยตรงนี้จะได้แล้วซึ่งเทรด Forex เนี่ยมันค่อนข้างจะเก็งกำไรยากนิดนึงนะในมุมมองผมนะครับกว่าจะรอกราฟวิ่งกว่าจะอะไรเงี้ยผมหลับก่อนพอดีผมเฝ้ากราฟไม่ทันผมเฝ้ากราฟไม่ไหวนะฮะคือ ผมก็เฝ้ากราฟไหวนะบางทีแต่มานั่งลุ้นว่าเดี๋ยวจะขึ้นเดี๋ยวจะลงอะไรเงี้ยผมรู้สึกมันไม่ใช่อ่ะโอเคผมก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อนะฮะก็เดี๋ยวตรงนี้นะครับถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นผมจะกดเทรดขึ้น1ไม้นะฮะสำหรับ NZD CAD นะครับเดี๋ยวผมจะเทรดขึ้นนะฮะยังไม่ทันจะวิ่งไปไหนเลยกราฟไม่ขึ้นซะขึ้นมาเดี๋ยวนี้คือตอนนี้ผมลุ้นอยู่นะฮะโอเคจะตัดขึ้นหรือเปล่าโอเคนะครับมันเป็นสัญญาณว่าเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นนะครับแต่ที่จริงแล้วควรจะเทรดแท่งถัดไปนะอันนี้คือผมบอกทุกคนก่อนนะครับว่ากราฟขึ้นแท่งใหม่ค่อยเทรดนะครับแท่งที่ผมเทรดเนี่ยถ้าใครกดไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ความจริงแล้วถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่ค่อยเทรดขึ้นนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนเผื่อผมแพ้นะครับถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะมาติงเกียวไปเลยนะฮะเผื่อผมแพ้ไม้นี้นะเผื่อผมแพ้ไม้นี้อันนี้บอกก่อนนะครับคือเมื่อกี้ผมรีบกดไปนะครับคือตรงแท่งเนี้ยเมื่อกี้ผมเห็นว่าเส้นสโตคาสติกมันตัดขึ้นแล้วนะฮะคือตอนแท่งนี้นะมันเห็นนะแต่พอกราฟขึ้นแท่งใหม่มันไม่ได้ตัดขึ้นนะครับมันเพิ่งมาตัดขึ้นตอนแท่งนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่แบบว่าเอ้ยรอเทรดคือกดแท่งนี้ไม่ทันนะครับก็รอกดแท่งถัดไปได้นะทุกคนโอเคผมสำหรับไม้นี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยนะครับก็คือกราฟอยู่ในช่วงของเทรนขาขึ้นนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะเราจะเห็นว่ากราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับจนมาถึงณปัจจุบันกราฟก็ได้มีการโน้มตัวลงมานะครับก็เป็นสัญญาณว่าอีกสักพักเขาควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับบวกกับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้ด้วยนะครับก็เป็นสัญญาณว่ากราฟน่าจะใกล้ช่วงกลับตัวขึ้นแล้วนะครับผมจึงกดเทรดขึ้นตามนั่นเองนะครับและผลลัพธ์ที่ได้กลับมาก็คือชนะนะครับโอเคก็สำหรับในไม้ที่1 2 3 4ไม้ที่4นะครับชนะนะครับแล้วก็ได้กำไรมาตอนนี้อยู่ที่55เหรียญกับอีก50เซนแล้วนั่นเองนะครับก็เลข55เลยนะหัวเราะเลยหัวเราะชอบใจนะครับหัวเราะชอบใจโอเคผมก็ตอนนี้
เดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วนะครับก็สำหรับการเทรดในวันนี้นะครับเป้าหมายคือ100เหรียญนะครับโอ้ที่จริงเราควรเทรดขึ้นตรงนี้นะฮะแต่ว่ากราฟดันวิ่งลงดีนะเนี่ยผมกดทันตรงนี้ทางการได้มาติงเกียวแน่นอนฮะคือตรงนี้เนี่ยเผื่อทุกคนไม่รู้นะครับกราฟจะวิ่งขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาลงมาลึกมากแล้วบวกกับเทรนเป็นเทรนขาขึ้นนะฮะยังไงแรงของเทนเนี่ยก็ต้องผลักกราฟขึ้นอยู่แล้วนะครับบวกกับว่าเขาลงมาลึกมากแล้วเขาก็ควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วและเส้นสโตคาสติกก็คอนเฟิร์มว่าเขาควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนะฮะยังไงเดี๋ยวแรงของเทนก็จะผลักกราฟขึ้นอยู่ดีนะครับอันนี้บอกทุกคนก่อนนะเผื่อทุกคนว่าเฮ้ยทำไมพี่มาร์คมองเห็นกราฟจังเลยแบบโอ้โหทำไมพี่มาร์คเห็นกราฟพี่มาร์คแบบรู้จังว่าเดี๋ยวชักพักจะขึ้นจะลงนะครับถ้าเรารู้จักแรงของเทนถ้าเรารู้จักแรงของเทนกับแนวโน้มเนี่ยเราจะเทรดได้นะครับสำหรับตัวนี้นะอันนี้คือตามที่ผมอธิบายไปเลยนะครับเห็นไหมว่าขึ้นจริงๆเห็นไหมฮะอันนี้บอกก่อนจะกราฟวิ่งเลยนะบอกก่อนกราฟจะวิ่งเลยนะอันเนี้ยโอเคนะครับไปทุกคนแบบว่าโอ้โหพี่มาร์คพี่รู้อ่ะผมไม่รู้อ่ะใช่ไหมฮะแนะนำสำหรับมือใหม่ได้ไหมครับให้แนะนำอะไรบ้างเอ่ยอันนี้แนะนำว่าบอกเป็นเรื่องมานะครับว่าอยากให้แนะนำอะไรนะครับเดี๋ยวจะบอกให้เนาะคือถ้าแบบว่าให้แนะนำทั้งหมดน่าจะไม่รู้ต้องแนะนำอะไรนะครับแต่ก็พอแนะนำได้บ้างบางอย่างอยู่นะครับป้าพิมพ์ค่ะโอเคครับป้าพิมพ์นะฮะป้าพิมพ์มือใหม่เนาะโอเคครับปิดจ็อบไม้เดียวแล้วครับวันนี้ทำกำไรไปเท่าไหร่ครับคุณจิรวัตรนะฮะพี่เทรดครั้งแรกตอนอายุ20เทรดนะเทรดพี่ครั้งแรกตอนอายุ20เดียวพี่ครั้งแรกตอนอายุ20เหรอผมครั้งแรกตอนอายุ14เลยนะเทรดนะฮะเทรดหยอกพี่หมีเล่นนะหยอกพี่หมีเล่น3ปีแล้วสุดยอดครับที่จริงผมอยู่ในวงการนี้คือ7ปีนะฮะ7ปีตั้งแต่วันแรกผมไม่ได้เริ่มบอกก่อนว่าผมไม่ได้เริ่มต้นมาจากการเป็นเทรดเดอร์นะครับที่เข้ามาในวงการเนี้ยผมเป็นอินเทอร์เน็ตมาร์เก็ตเตอร์มาก่อนนะครับเผื่อทุกคนไม่เข้าใจอินเทอร์เน็ตมาร์เก็ตเตอร์อะไรคืออะไรนะครับอินเทอร์เน็ตก็คืออินเทอร์เน็ตนะครับก็คืออินเทอร์เน็ตที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้แหละนะครับส่วนมาร์เก็ตเตอร์เนี่ยมันแปลว่านักการตลาดครับก็เป็นนักการตลาดบนอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งนักการตลาดบนอินเทอร์เน็ตคือใครอะไรยังไงนะครับก็ยกตัวอย่างง่ายๆทุกวันนี้เราช้อปปิ้งกันผ่าน Lazada ผ่าน Shopee เราช้อปปิ้งกันผ่านเว็บไซต์อยู่มั้ยฮะผมคิดว่าทุกคนน่าจะใช่ทุกคนแล้วทุกวันนี้เราดู YouTube แล้วมีโฆษณาเด้งมั้ยครับนั่นแหละคือหน้าที่ของนักการตลาดคือคุณทำยังไงก็ได้ที่ไดคนที่เป็นนักท่องเที่ยวบนเว็บไซต์อ่ะเข้าสู่เว็บไซต์ของคุณให้ได้แล้วให้ทำให้เขาซื้อสินค้าหรือให้เขาจ่ายเงินในเว็บให้ได้นะครับทำให้เกิดผลกำไรในธุรกิจให้ได้บนอินเทอร์เน็ตอ่ะนะครับ นั่นแหละนะฮะซึ่งถ้าเราทำได้เราก็จะได้กำไรนะครับเมื่อก่อนเขาจะให้ค่าคอมมิชชั่นประมาณ 50% นะครับ 50% ต่อราคาสินค้า1ชิ้นนะฮะเมื่อก่อนผมขายเป็นดิจิตอลนะครับเป็นดิจิตอลโปรดักต์ก็พวกหนังสือเสียงอีบุ๊กอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันจะไม่ค่อยมีต้นทุนแล้วก็ไม่มีเรื่องน้ำหนักใช่ไหมฮะไม่ต้องขนส่งเพราะฉะนั้นแล้วตัดค่าขนส่งตัดเรื่องต้นทุนการผลิตได้เลยนะครับไม่มีเพราะนั้นกำไรที่ได้ก็จะเป็นกำไร 100% เต็มนะครับยกเว้นแต่บางที่เขาก็จะมีค่าโฆษณาใช่ไหมฮะนั่นก็เป็นต้นทุนค่าโฆษณาไปแต่ว่ากำไรที่ได้กลับมาเนี่ยก็จะคุ้มมากนะครับซึ่งผมก็มีต้นทุนค่าโฆษณาแหละหลักๆรายได้ที่จริงๆที่เขาให้ 50% เนี่ยผมได้แค่หลักๆแค่ประมาณ 25% นะครับคืออีก 25% เนี่ยเป็นค่าโฆษณานะที่ผมจ่ายไป25% ของกำไรที่ได้เลยนะมันคือ 50% ของกำไรที่ผมได้นะครับแต่มันคือ 25% ของราคาทั้งหมดในสินค้าชิ้นนั้นอะครับประมาณนี้นะก็ผมเริ่มต้นจากการเป็นอินเทอร์เน็ตมาร์เก็ตเตอร์นะครับหลังจากนั้นก็เรียนรู้ในวงการการลงทุนไปเรื่อยๆนะครับผมรู้สึกว่าการเป็นอินเทอร์เน็ตมาร์เก็ตเตอร์เนี่ยมันไม่ค่อยตอบโจทย์ผมเท่าไหร่แต่จะบอกว่าไม่ตอบโจทย์ไม่ได้ป่ะผมปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่นะครับเป็นอินเทอร์เน็ตมาร์เก็ตเตอร์อยู่นะแต่เพียงแค่ว่าเป็น IM นะครับเขาเรียก IM นะ IM ตอนนี้เขาเรียกเป็น IB แล้วหรือเปล่า Internet Business นะฮะไม่แน่ใจว่าเขาเรียกเป็นอย่างนั้นแล้วหรือเปล่าแต่ผมเป็น IM นะครับเมื่อก่อนเขาเรียก IM ก็ปัจจุบันก็เป็นอยู่นะครับซึ่งมันทำให้ผมฝึกสกิลเรื่องการขายได้ดีมากนะฮะทำให้ผมสามารถคุยกับคนเป็นจากคนที่อายพูดไม่เก่งกลายเป็นคนสามารถคุยกับคนได้นะฮะแล้วก็ทำให้แบบว่าเราอยากจะทำให้เราแบบว่ามีความฝันและอยากจะทำมันให้สำเร็จนะครับการที่เราเข้ามาในวงการนี้เพราะวงการนี้มันเป็นวงการที่ทำให้เราสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้นะครับพูดนี้เลยนะเพราะนั้นเขาก็จะสอนให้เรามีเป้าหมายแล้วก็สอนให้เราอยากประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับแทบทุกคนเลยนะฮะแทบทุกคนที่ผมไปเรียนรู้มาเพราะฉะนั้นการเป็น IM ก็
ผมศึกษาเรื่องของการเป็น IM แล้วก็ศึกษาเรื่องการลงทุนหรือว่า investment เนี่ยศึกษาพร้อมกันนะครับก็โตมาก็เป็นทั้ง internet marketer แล้วก็เป็นทั้งนักลงทุนผสมกันไปนะฮะสำหรับตอนนี้เนี่ยแต่หลักๆคือยังเป็น internet marketer นะครับแต่ว่าเป็นนักลงทุนหรือว่ามาเทรดอย่างเงี้ยแค่ปัจจุบันคือเทรดเป็นหลักเป็นอาชีพหลักแล้ว IM คืออาชีพรองแล้วล่ะนะครับสำหรับตอนนี้เพราะผมไม่ค่อยจะทํา IM ละเจ้าตลาดใหญ่ๆเขาลงมาทำเองซะหมดอันนี้ไม่เจาะลึกแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าผมเริ่มต้นมาจากการเป็น IM นะครับแล้วมาจบท้ายได้กันเป็นเทรดเดอร์เล่าประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเนื้อหาอะไรต่างๆนานาถ้าอยากฟังเดี๋ยวทำคลิปแยกให้นะทุกคน ไม่ทำคลิปแยกให้เดี๋ยวก็จะมาไลฟ์เล่าเรื่องให้ฟังนะครับอันนี้มันค่อนข้างเนื้อหาค่อนข้างเยอะมากไม่ใช่เนื้อหานะเรื่องสตอรี่นะรายละเอียดยิบย่อยเยอะมากเดี๋ยวหากราฟสักครู่หนึ่งนะทุกคนผ่านช่วงมาร์กหน้าเบื่อไปนะครับทุกคนเมื่อกี้มาร์กหน้าเบื่อเล่าเรื่องอะไรก็ไม่รู้มาร์กเล่าเรื่องอะไรก็ไม่รู้พี่มาร์กจะลองท้าทายอำนาจ NFP ไหมครับ NFP NFP คืออะไรอ่ะท้าทายแรงข่าวเหรอท้าทายแรงของข่าวเหรอแนะนำการบริหารเงินแล้วก็การวางแผนสำหรับคนเพิ่งเริ่มครับอ๋อได้ครับแนะนำให้มาร์กจบอะไรมาผมจบม .6 นะครับจบม .6 มาเป็นทหารซะก่อนนะครับถ้าไม่จบถ้าเรียนถ้าปลดประจำการจากทหารก็จะกลับไปเรียนต่อนะครับน่าจะเรียนการตลาดนะครับเหมือนเดิมไม่ก็เรียนนิเทศนะครับแต่ผมหลักๆหัวใจยังเรียนยังรักเรื่องการทำการตลาดอยู่นะเพราะฉะนั้นน่าจะไปเรียนการตลาดนะครับน่าจะไปเรียนการตลาดผมรักในเรื่องของการตลาดมากผมชอบมากมันทำให้คนคนหนึ่งอ่ะสามารถที่จะเป็นที่รู้จักในวงกว้างได้ถ้าเราทำการตลาดเป็นนะฮะนะครับก็แนะนำว่าเรียนให้จบก่อนดีกว่านะครับแล้วก็แนะนำว่าสำหรับน้องๆมือใหม่นะครับไม่ต้องทำตามผมนะที่แบบว่าประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วเลือกที่จะลาออกดีกว่าอะไรเงี้ยไม่ต้องนะครับเรียนให้จบดีแล้วนะครับเรียนให้จบอะดีแล้วคือในยุคสมัยของผมเนี่ยการจ่ายเงินบนอินเทอร์เน็ตมันเป็นเรื่องยากไม่พลาดใช่ไหมฮะณตอนนั้นนะมันเป็นเรื่องยากการที่คนคนนึงจะจ่ายเงินบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยยากมากนะครับทั้งกว่าจะมีบัตรจะมีนั่นนู่นนี่มันจะเขาจ่ายยากมากนะครับก็ทำให้อาชีพผมนะตอนนั้นเนี่ยเรียกว่าบูมสุดๆนะครับการเป็น IM เนี่ยบูมสุดๆผมทำกำไรต่อปีได้เยอะมากๆนะครับแต่พอถึงช่วงนึงนะครับที่ตอนนี้เนี่ยเจ้าตลาดแบบเจ้าของแพลตฟอร์มแต่ละแพลตฟอร์มเช่น Shopee Lazada เงี้ยเขาลงมาทำการตลาดเองนะครับเขาจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าเพราะเขาไม่ต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับพวกaffiliate ทั้งภาพใช่ไหมฮะเขาไม่ต้องจ่ายแปลว่าเขาก็จะรับกำไรส่วนต่างพวกนั้นไปเต็มๆหรือรับค่าคอมมิชชั่นนิดหน่อยนะครับไปเต็มๆซึ่งแน่นอนฮะมันส่งผลเสียกับ affiliate รายย่อยอย่างมากนะครับทำให้ IM ไม่ค่อยบูมละซึ่งนะตอนนั้นเนี่ยผมทำกำไรต่อปีได้เยอะมากนะครับเป็นเรียกว่าท็อปๆของบริษัทเลยก็ได้แต่ตอนนี้ไม่ต้องไม่แล้วนะครับเป็นไม่ได้แล้ว เป็นไม่ได้แล้วก็คิดว่าตอนนั้นน่าจะไม่ลาออกนะน่าจะเรียนให้จบดีกว่าจะได้ไม่โดนใบแดงด้วยแต่ไม่เป็นไรนะครับโดนใบแดงมาแล้วเดี๋ยวก็ค่อยกลับไปเรียนนะสตอรี่จะได้น่าเล่าให้ฟังไปอีกเยอะจะสตอรี่จะได้น่าฟังนะฮะสตอรี่เรื่องราวชีวิตผมทั้งข้อผิดพลาดในชีวิตเนาะทั้งข้อผิดพลาดแล้วก็ไม่ได้ผิดพลาดนะครับมามือใหม่เริ่มต้น100เหรียญเทรดครั้งละกี่เหรียญดีครับแนะนำไม้ละเหรียญนะฮะไม้ละเหรียญถ้าแพ้ก็ยังเทรดไม้ละเหรียญนะไม่ต้องมาติเกียวนะครับไม้ละเหรียญถ้ากับเราจะเทรดได้100ไม้นะครับถ้าเราแพ้หมดเราจะเทรดได้ประมาณ100ไม้นะครับ100ไม้นะถ้าเราแพ้หมดทุกไม้นะครับเราจะเทรดเท่ากับเราจะเทรดใช้เวลาไป100ไม้ซึ่ง100ไม้นี่ก็เป็นชั่วโมงเหมือนกันนะฮะ1ชั่วโมงนั้นเราก็ได้อะไรกลับมาเยอะแล้วแหละผมว่าแต่มันก็คงไม่มีใครแพ้รวด100ไม้หรอกมั้งครับใช่ไหมมันก็คงไม่มีหรอกแค่5ไม้ยังเป็นไปได้ยากเลยนะครับแพ้ลวด5ไม้อย่างเงี้ยยังเป็นไปได้ยาก 5-6 ไม้นะครับเป็นไปได้ยากเลยนะฮะโอ้ครับผมจะแนะนำในเรื่องของการบริหารจัดการเงินทุนให้นะครับคือเวลาสมมติผมเป็นฝรั่งไปแล้วสมมุติเฉยเลยโอเคกราฟอันนี้เป็นเทรนขาลงอันเดี๋ยวเทรดก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับโอเคผมเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลง1ไม้นะครับสำหรับคู่ GBP NZD นะฮะอันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเขาเป็นไซด์เวย์นะครับแต่ว่าเป็นไซด์เวย์ที่เพิ่งมาเป็นได้ไม่นานนะครับเพิ่งตั้งแต่10โมงเช้าเองนะครับแปลว่ายังมีโอกาสวิ่งลงได้อยู่นะครับ
อาจจะยังไม่ผันผวนมากเท่าที่ควรคือตรงนี้เนี่ยผันผวนมากนะฮะแต่อาจจะไม่มากเท่าที่ควรก็คือยังพอเล่นได้พอเทรดได้นะครับเดี๋ยวถ้าเส้นสโตคัสติกตัดลงผมจะเทรดลง1ไม้นะครับสำหรับคู่นี้นะครับ GDP NZD นะฮะโอ้ my god โอ้ my god กราฟเทรดยากมากอ๋อนอนฟาร์มใช่ไหมฮะนอนฟาร์มโอ้ไม่อยากท้าทายดีกว่าฮะพลังของนอนฟาร์มมันสุดยอดจริงๆพลังของนอนฟาร์มของพี่ใช้วินนิ่งมาติงเกลเริ่มที่10ชนะก็ทบไม้ไปเรื่อยจนครบ100เหรียญอ๋อค่อยๆเทรดดีกว่านะครับค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆไม่ต้องคิดมากนะฮะอู้กราฟอู้ my godMy God โอเคนะครับมีสัญญาณแล้วนะฮะว่าเส้นสโตคาสติกกำลังตัดลงนะครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ถ้าเส้นสโตคาสติกยังตัดลงอยู่ผมจะเทรดลงนะครับแต่ตรงนี้ยังไม่ตัดนะฮะเพิ่งประกบอยู่เลยนะครับเรียกว่าประกบอยู่อันนี้เลขตัดแล้วนะครับต้องซูมเข้ามาใกล้ๆจะได้เห็นชัดๆตัดหรือยังเอ่ยยังไม่ตัดนะฮะประกบอยู่เลยนะครับประกบอยู่เลยนะยังประกบอยู่นะฮะน่าจะต้องรอให้ผ่านกราฟแท่งนี้ไปก่อนนะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยกราฟกลับตัวลงเห็นไหมฮะอย่างที่ผมวิเคราะห์ไปเลยนะครับว่าเขาต้องกลับตัวลงนะครับเห็นไหมนะครับประมาณนี้นะครับที่พวกเราทุกคนเห็นตอนนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะกดเทรดลงตามนะครับตามช่วงที่เขากำลังจะกลับตัวลงตรงนี้นะครับคลิปนี้ต้องยาวแน่เลยอะนะครับถ้าตัดลง YouTube คือไลฟ์นี้ต้องยาวมากนะฮะเป็นชั่วโมงแน่นอนผมว่าทุกคนจะชอบกันนะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะยาวๆแบบนี้ครับแพ้รวดจนเขินเลยครับแพ้รวดจนเขินเลยใช่ไหมแพ้100ไม้ติดนี่ก็คือแพ้รวดจนเขินเลยใช่ไหมโอเคเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงนะครับตอนนี้เส้นสโตคาสติกกำลังตัดลงแล้วนะฮะโอเคครับผมก็โอเคกราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วนะครับผมกดเทรดลงตามเทคนิคเลยนะครับก็สำหรับตอนนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับในไม้นี้เพราะว่าอย่างแรกเลยก็คือณปัจจุบันนะครับกราฟอยู่ในช่วงของเทรนขาลงนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะสไลด์ย้อนหลังไปให้ดูนะครับนี่เลยนะฮะนับตั้งแต่จุดนี้มานะครับเราจะเห็นว่ากราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเลยนะครับเรื่อยๆนะฮะจนมาถึงณปัจจุบันนะครับเขาก็ลงมาได้ค่อนข้างลึกมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เกิดการกลับตัวขึ้นของกราฟนะครับซึ่งกลับตัวขึ้นมาได้ในระดับนึงเลยทีเดียวแต่ดูเหมือนว่าจะกลับตัวขึ้นมาได้ถึงแค่ช่วงนี้นะครับเพราะว่าพอขึ้นมาได้ถึงแค่ช่วงนี้เนี่ยหลังจากนั้นกราฟก็ลดระดับต่ำลงเลยนะครับก็แปลว่าอีกสักพักเขาก็น่าจะใกล้ช่วงกลับตัวลงแล้วนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงด้วยนั่นเองนะฮะก็เป็นสัญญาณอีกหนึ่งสัญญาณนะครับว่าณตอนนี้กราฟกำลังจะวิ่งลงนั่นเองนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงตามไปเลยนะครับก็มาลุ้นกันนะฮะว่าจะชนะไหมนะครับสำหรับไม้นี้นะฮะไม้ที่5ของเราในไลน์นี้นะครับทุกคนปึ๊บแพ้นะฮะเรียกว่าแพ้เพราะอะไรดีแพ้เพราะแรงกับตัวนะครับเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าแพ้เพราะแรงกับตัวหลักๆคือเพราะแรงกับตัวเลยนะฮะโอเคไม่เป็นไรนะครับถือว่ามาถูกทางละแต่ผิดที่ผิดเวลาไปหน่อยนะครับที่จริงควรจะเทรดลงตรงตอนที่กราฟขึ้นแท่งใหม่ก็คือหลังจากปิดแท่งนี้เนาะแล้วก็มาเทรดลงเลยนะครับคือณช่วงนี้เนี่ยแรงขายยังเหลืออยู่นะครับก็ทำให้ชนะไปแต่ตรงนี้เนี่ยแรงซื้อดันเข้ามากระทำแล้วนะครับก็ส่งผลให้กราฟวิ่งขึ้นไปเลยนะฮะก็ถือว่าเทรดถูกแล้วแต่ผิดที่ผิดเวลาไปหน่อยนะครับเอ้ยผิดที่แล้วก็ผิดเวลาใช่ผิดที่แล้วก็ผิดเวลาไปหน่อยนะครับแต่เทรดถูกที่แล้วนะเอ้ยถูกที่แต่ผิดเวลาไปหน่อยนะฮะโอเคไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรไปต่อกันที่ไม้ที่6กันเลยนะฮะไม้ต่อไปกันเลยจะได้เหมือนกันนะฮะเมื่อกี้ผมคิดว่ามันจะลงแล้วนะครับแต่ว่าดันขึ้นจะได้เหมือนกันเสียดายแต่ทำยังไงได้ต้องรอกราฟนะครับต้องรอกราฟสไนเปอร์เหมือนดาบสองคมถ้าแพ้ไม้หนึ่งก็คือจบเลยอย่าไปทำตามพี่นะมือใหม่
เอาผมพูดถึงการบริหารจัดการเงินสำหรับมือใหม่ก่อนนะครับก็อย่างที่บอกไปเนาะว่าเรามี100เหรียญใช่ไหมฮะเริ่มต้นที่ทุน100เหรียญแล้วเทรดที่ไม้ละเหรียญ นะครับเราจะเทรดได้ประมาณ100ไม้เนาะสิ่งที่สำคัญสำหรับมือใหม่นะครับไม่ใช่กำไรนะสิ่งที่ผมมองสำหรับมือใหม่เลยนะครับไม่ใช่กำไรแต่คือความรู้นะครับที่สำคัญเลยนะครับเพราะว่าเริ่มต้นมาถ้าเราได้แต่กำไรแต่เราไม่มีความรู้เนี่ยไม่นานเราก็จะทำกำไรไม่ได้ครับเราก็จะล้างพอร์ตแล้วก็จะอยู่อย่างนั้นนะล้างพอร์ตไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราเริ่มต้นมาแบบมือใหม่นะครับแล้วเรามีความรู้ต่อให้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเราก็ยังทำกำไรได้อยู่เหมือนเดิมนะครับโดยที่เขาเรียกว่า 3% people นะครับหรือบุคคล 3% นั่นเองนะครับโอเคผมเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงนะครับสำหรับตรงนี้นะฮะโอ้ยสัญญาณชัดเจนพอหรือเปล่า น่าจะสัญญาณค่อนข้างชัดเจนพอนะครับคือตรงนี้เนี่ยกราฟมีสัญญาณค่อนข้างชัดเจนมากนะฮะว่าเขามีโอกาสจะกลับตัวลงได้ค่อนข้างรุนแรงมากเลยทีเดียวนะครับสังเกตจากการวิ่งไต่ระดับของกราฟนะครับที่มาถึงตรงนี้ปุ๊บก็เห็นชัดเจนว่าเขาพยายามวิ่งลงหนักมากนะครับผักกราฟลงมาได้ถึงนี่เลยก็เป็นสัญญาณว่าอีกสักพักเขาควรจะกลับตัวลงได้แล้วนะครับพอเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงเลยนะครับรอกราฟวิ่งอีกสักแป๊บหนึ่งนะฮะก็เป็นการเทรดตามแรงของเทรนเหมือนเดิมนะครับตอนนี้กราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงนะครับแล้วก็ปัจจุบันกราฟอยู่ในช่วงแนวโน้มที่กำลังจะโน้มตัวลงด้วยนะครับบวกกับเส้นสโตคาสติกก็ตัดลงนะครับก็เป็นสัญญาณว่าอีกสักพักกราฟควรจะวิ่งลงได้แล้วผมจึงเทรดตามเทรดลงตามแรงของกราฟนั่นเองนะครับก็ณตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนึกภาพไม่ออกนะครับก็นี่เลยนะครับทุกคนจะเห็นว่ากราฟอยู่ในช่วงของเทรนขาลงที่เราเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับอันนี้ดูสั้นๆแค่นี้ก็คือเห็นเลยนะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงมานะครับแบบเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับลงมาได้ค่อนข้างมีระดับแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับแล้วก็ณปัจจุบันนะครับเกิดการกลับตัวขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนนะครับผมก็คิดว่าน่าจะกลับตัวขึ้นมาได้ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่แน่นอนเพราะกราฟเป็นเทรนขาลงนะครับสุดท้ายแรงของเทรนขาลงหรือว่าแรงของแรงขายเนี่ยหรือเป็นแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงนะครับก็จะต้องผลักกราฟลงอยู่ดีนะครับการกลับตัวขึ้นมาตรงนี้น่าจะกลับตัวขึ้นมาเพื่อทำจุดกลับตัวเฉยๆนะครับก็น่าจะขึ้นมาเพื่อทำจุดกลับตัวเพื่อที่จะกลับตัวลงเฉยๆนะฮะแล้วก็เส้นสโตแคสติกก็มาตัดลงด้วยนะครับก็เป็นสัญญาณว่าเขาก็ควรจะกลับตัวลงได้แล้วผมจึงเทรดลงตามนั่นเองนะฮะก็มาดูกันว่าจะชนะไหมนะครับสลับในไม้นี้นั่นเองนะฮะโอเคไม้ที่5หรือเปล่าลืมแล้วไม้ที่5ชนะนะครับแล้วก็ตอนนี้เดินทางมาถึง75เหรียญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแค่25เหรียญ นะฮะก็จะไปถึงฝั่งฝันในวันนี้แล้วนั่นเองนะครับสลับเป้าหมาย100เหรียญของผมในวันนี้นั่นเองนะครับก็เดินทางมาถึง75เหรียญแล้วนะครับเหลือแค่25เหรียญเท่านั้นก็โอเคผมเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ไม้ต่อไปกันเลยนะฮะเป้าหมายอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วนะครับเป้าหมายอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วโอเคไม้นี้เพื่อนๆคนไหนที่แบบว่าเอ้ยเปิดกราฟมาแล้วได้เทรดจุดเดียวกันกับผมบ้างนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดเลข1ให้ด้วยนะครับถ้าเทรดแล้วชนะเหมือนกันกับผมนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่แบบว่าเอ้ยไม่กล้าไม่ทันได้กดฝากกดเลข0ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่แบบว่าเฮ้ยเทรดแล้วดันแพ้โอ้โหเผลอกดเทรดขึ้นไปแล้วก็แพ้เมื่อกี้กราฟวิ่งลงใช่ไหมฮะเผลอกดเทรดขึ้นไปแล้วแพ้ฝากเพื่อนๆกดเลข2ให้ด้วยนะครับเช็คฟีดแบ็กกันเหมือนเดิมนะฮะโอเคไปเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะครับเราไปต่อกันเลยชนะค่ะพี่มาร์คโอเคครับน้องเฟิร์นใช่ไหมฮะเฟิร์นสุดที่ดานะครับโอเคครับอีกนิดนึงน้องมาร์คสู้ๆฮึบๆขอบคุณครับอีกนิดเดียวนะฮะอีกนิดเดียวจะถึงฝั่งฝันแล้วนะฮะโอ้ครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าถ้าเห็นไหมว่าเรามีสตินะครับเราค่อยๆเทรดไปเรื่อยๆไม่ต้องไปคิดมากยังไงเราก็ทำกำไรได้นะครับเทรดไปเรื่อยๆนะค่อยศึกษาเนาะค่อยๆเรียนรู้นะครับดูกราฟดูการวิ่งนะฮะดูอะไรหลายๆอย่างนะครับตามประสบการณ์ที่เราเคยเจอมายังไงเราก็ทำกำไรได้นะครับอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะฮะว่าผมก็เวลาผมเทรดเนี่ยผมก็ไม่ได้แบบว่าเอ้ยนั่งเครียดหน้านิ่วคิ้วขมวดทุกคนก็เห็นว่าผมเทรดเนี่ยผมก็มีความสุขนะฮีฮาปาร์ตี้ตามภาษาของผมไปนะครับตามภาษาผมเนาะซึ่งนั่นแหละนะครับเห็นได้ว่าเพียงแค่เรามีสมาธินะครับไม่ว่าเราจะเทรดสไตล์ไหนอะแบบจะมาติงเกียร์แบบคูณ3คูณ4คูณ5เลยนะฮะยังไงถ้าเรามีสติเราเทรดตามเทคนิคตลอดเราหมั่นเรียนรู้เราหมั่นศึกษาหมั่นพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดยังไงเราก็ทำกำไรได้
นะครับที่ทุกคนเห็นตรงนี้เลยนะครับยังไงเราก็ทำกำไรได้นะฮะโอ้ยากเย็นที่เห็นผมเทรดชนะเยอะๆไม่ใช่เพราะเปิดโปรนะฮะก็อย่างที่เห็นเลยเนาะว่าตั้งใจสุดๆนะครับตั้งใจสุดๆเมื่อกี้เปิดมาเจอกราฟพูดนี้แล้วติดเล่นอีกแล้วเพราะติดเล่นนั่นแหละนะฮะเมื่อวันพุธพฤหัสที่ผ่านมาก็เลยเจอของดีไปนะฮะเพราะติดเล่นนั่นแหละพยายามอันนี้ผมให้เกรดความรู้นิดนึงนะฮะพยายามมองการเทรดให้เป็นกีฬานะครับมีแพ้ชนะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาสุดท้ายแล้วถ้าเราจะชนะได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยหมั่นศึกษาหมั่นลงมือทำหมั่นพัฒนาตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเราแบบว่าเอ้ยทำมาดีนะครับแบบว่าศึกษามาดีนะครับตั้งใจเต็มที่ยังไงเราก็ทำกำไรได้แน่นอนนะครับเหมือนกับนักกีฬาที่ฝึกซ้อมมาดีหมั่นฝึกซ้อมมามากยังไงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นก็คือเขามีโอกาสได้แชมป์แน่นอนนะครับซึ่งใครผิดพลาดน้อยที่สุดคนนั้นก็คือได้แชมป์นะครับแน่นอนนะฮะได้กำไรกันเยอะเลยป้าเทรด20เหรียญจ้ามึนเลยโอ้ป้าเทรดแพ้ไป20เหรียญเลยเหรอค่อยๆเทรดค่อยๆศึกษานะครับโอ้ครับไม่นะเจ้ากราฟไม่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะครับแต่ก็ยังยากอยู่นะฮะยังยากอยู่นะฮะถ้ามันไม่มีสัญญาณที่พอจะเทรดได้นะครับอันนี้ผมขอไม่เทรดต่อแล้วกันนะทุกคนคือมันผมไม่อยากจะฝืนอะยังไงมันก็ไม่เกิดผลดีแน่นอนอยู่แล้วนะครับฝืนไปก็ไม่เกิดผลดีกับเราแน่ๆนะผมก็เลยแบบว่าไม่เทรดดีกว่านะครับถ้ามันไม่มีสัญญาณแล้วจริงๆนะฮะเพราะว่ากราฟมันผันผวนมากเลยนะตอนนี้เข้าแค่คำว่าเข้าช่วงผันผวนเฉยๆนะครับแต่ยังไม่ได้ผันผวนมากขนาดนั้นนะเพิ่งเข้าช่วงผันผวนถ้าเทรดไม่ได้ก็จะบอกว่าเทรดไม่ได้นะครับสำหรับคู่ไหนที่แบบเทรดไม่ได้แล้วอะไรอย่างนี้นะฮะอาจจะเพราะว่ากราฟบางคู่เนาะมันเข้าช่วงนอนฟาร์มแล้วด้วยนะครับมันก็จะส่งผลให้กับกราฟคู่อื่นด้วยนะพี่เทรดมานานหลายปีก็ยังศึกษาเรื่อยๆดูน้องม้าดูนั่นแทนได้แนวคิดจากเทรดเดอร์ได้กันอีกอย่างพี่ชอบคุณดูคุณเทรดดูคนเทรดใช่ไหมอ๋อโอเคฮะต้องหมั่นศึกษานะครับถ้าหมั่นศึกษายังไงเราก็ทำกำไรได้มันเป็นเรื่องปกติฮะโอ้ my god โอ้ my god holy shitเฮ้เฮ้นายจะไม่มีสัญญาณให้เราเข้าเทรดไหนล่ะเพื่อนโอเคนะครับตรงนี้มีสัญญาณที่จะเทรดขึ้นได้นะครับเหมือนกราฟลงมาติดแนวรับข้างล่างแล้วนะครับติดแนวรับแล้วก็เหมือนจะกลับตัวขึ้นนะเดี๋ยวถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นผมจะเทรดขึ้น1ไม้นะครับอันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันนะฮะว่าจะทำกำไรได้หรือเปล่ายากเย็นพี่มาร์คครับเวลาเราเทรดได้กำไรที่เราพอใจแล้วเราควรถอนออกทั้งหมดแล้วค่อยเติมใหม่หรือเหลือไว้นิดนึงไว้เทรดต่อดีคะถ้าเป็นพี่นะพี่ถอนแต่กำไรนะครับแต่ถ้าเป็นมือใหม่พี่แนะนำว่าให้ถอนทั้งหมดเลยนะครับเพราะอะไรนะครับเขาเรียกว่าฝึกจิตใต้สำนึกของเราให้รู้จักกับคำว่ากำไรจริงๆนะครับส่วนตัวพี่เนี่ยพี่ตื่นเต้นมากนะครับมือใหม่เลยแหละ มือใหม่ใกล้ๆพี่ก็ถอนทั้งหมดนะครับคือถ้าเราถอนทั้งหมดเนี่ยมันมีข้อดีอย่างหนึ่งนะครับคือเราจะได้รู้จำนวนเงินทั้งหมดรู้เรทเงินรู้อะไรหลายอย่างด้วยนะครับแนะนำว่าถอนทั้งหมดเลยนะครับไม่ต้องถอนแต่กำไรบางทีมันมีเรื่องจำเป็นต้องใช้กระตังอะไรเงี้ยมันก็จะได้ไม่มีปัญหาตามมานะครับสุดท้ายก็แนะนำว่าถอนตามการบริหารจัดการเงินได้เลยนะครับถ้าไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องกระตังก็ไม่ต้องถอนทั้งหมดก็ได้ถอนแต่กำไรนะครับโอเคผมไม้นี้กดเทรดขึ้นตามที่บอกทุกคนไปเลยนะครับก็ตามที่บอกทุกคนไปเลยนะครับก็คือณตรงนี้เนาะผมรอให้เส้นสโตคาสติกตัดขึ้นนะครับก็จะเทรดขึ้นตามนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับณช่วงนี้นะครับที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับหลักๆก็คือกราฟอยู่ในช่วงของเทรนขาขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนดูนะครับนี่เลยนะครับกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับนี่นะฮะปึ๊บ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 
นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะจนมาถึงณปัจจุบันนะครับกราฟก็เกิดการโน้มตัวลงมานะครับซึ่งการโน้มตัวลงมาตรงนี้ก็เหมือนว่าจะโน้มตัวลงมาได้ค่อนข้างลึกมากแล้วนะครับก็แปลว่าอีกสักพักก็ควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับบวกกับเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นด้วยนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณนะครับที่บ่งบอกว่ากราฟใกล้ช่วงจะกลับตัวขึ้นแล้วนะครับผมจึงเทรดขึ้นตามนั่นเองนะครับก็มาลุ้นกันฮะว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจะเป็นยังไงนะครับสำหรับไม้นี้ไม้รองสุดท้ายแล้วนะครับถ้าชนะก็คือไม้ที่จะเป็นไม้เกือบสุดท้ายของเราในไลน์นี้ละโอเคครับผมก็สำหรับไม้นี้ชนะนะครับก็โอเคไม่นับแล้วฮะเมื่อกี้ไม้ตอนนี้เออร์เลอร์แล้วฮะสมองผมเออร์เลอร์แล้วโอเคนะครับก็ตอนนี้ผมทำกำไรมาได้อยู่ที่ 91.50 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับเหลืออีกแค่9 เหรียญเท่านั้นนะฮะอีกแค่9 เหรียญเท่านั้นเทรดไม้ต่อไป12 เหรียญแล้วกันนะฮะอีกแค่9 ไม้เท่านั้นถ้าเกิดว่าอีกแค่9 เหรียญนะไม่ใช่9 ไม้อีกแค่9 เหรียญเท่านั้นถ้าเกิดว่าผมสามารถทำได้วันนี้ผมจะพิชิตกำไร100 เหรียญตามที่ผมตั้งใจเอาไว้ได้สำเร็จนั่นเองนะครับอีกแค่จุดเล็กๆแค่จุดเดียวเท่านั้นนะฮะอีกแค่จุดเล็กๆแค่จุดเดียวเท่านั้นมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับจะทำได้หรือเปล่านะครับโอเคไปต่อกันที่ไม้ต่อไปเลยนะฮะตื่นเต้นรู้สึกตื่นเต้นคือตอนนี้ผมยิ้มไม่หุบเลยนะครับเพราะว่าเรียกว่าใครรู้จักเดริกโรสบ้างเดริกโรสนะฮะเขาคือนักบาสที่ล้มแบบล้มสุดๆอะนะครับครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นนักบาสที่จะมีคนบอกว่าจะมาแทนไมเคิลจอร์แดนได้นะทุกคนน่าจะรู้จักไมเคิลจอร์แดนนะฮะเขาคือนักบาสในตำนานนะครับเดริกโรสเนี่ยเขาคือคนที่ถูกหลายๆคนมองว่าเอ้ยน่าจะมาแทนไมเคิลจอร์แดนได้นะครับแต่พอเขามีปัญหาที่หัวเข่านะครับทำให้เขาลงแข่งไม่ได้ในหลายๆซีซั่นในหลายๆลีกในหลายๆฤดูกาลทำให้แบบสุดท้ายจากชื่อเสียงที่เคยโด่งดังนะครับคือตอนแรกเนี่ยเขาทำชื่อเสียงมาได้ดีมากเป็นเด็กที่มีผลงานแบบว่าเทียบเท่ากับไมเคิลจอร์แดนเลยนะครับคือสุดยอดมากเป็นคนที่สุดยอดมากพอมาถึงจุดนึงหัวเข่าซาบ้าหัวเข่าฉีกอย่างนั้นอย่างนี้เป็นหลายเรื่องเลยนะครับเกิดเหตุกับเขาขึ้นหลายอย่างเลยทำให้ช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ได้แข่งเลยนะไม่ได้ลงแข่งเลยได้ลงแข่งน้อยมากนะฮะทำให้ชื่อเสียงของเดริกโรสเนี่ยหายไปเลยนะครับช่วงมาร์คเล่าประวัติศาสตร์นะฮะอันนี้ช่วงมาร์คเล่าประวัติศาสตร์ก็ช่วงมาร์คเล่าแรงบันดาลใจนะครับช่วงนี้คือมาร์คเล่าแรงบันดาลใจก็หลังจากนั้นนะครับพอเขาเพิ่งได้กลับมาลงสนามนะครับเพิ่งได้กลับมาลงสนามเขาก็ทำเป้าหมายได้สำเร็จนะครับก็คือตลอดการเล่นอาชีพนะครับที่เป็นนักบาสอาชีพของเขาที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่เคยทำแต้มได้ถึง50 แต้มมาก่อนในเกมเดียวใช่ป่ะ50 แต้มหรือในฤดูกาลนึงสักอย่างนี่แหละครับในฤดูกาลนึง50 แต้มนี่คงน้อยไปนะครับในน่าจะใน1 เกมนะครับเขาไม่เคยทำได้มาก่อนนั่นคือครั้งแรกนะครับที่เขาทำได้แล้วเขาก็ร้องไห้ออกมานะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ทุกคนดูนะฮะเปิดให้ดูนิดนึงนะครับแค่แป๊บเดียวนะแค่แป๊บเดียวเพราะว่าเดี๋ยวจะได้หากราฟต่อนะครับเรียกได้ว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนนะครับช่อง NBA Time นะผมชอบช่องนี้มากเลยผมเข้าไปดูในแบบมีหลายๆคลิปของเขานะที่ทำให้รู้สึกมีความสุขมาดูแล้วมีความสุขสุดๆนะฮะแต่ว่าถ้าท้อให้ดูคลิปนี้นะฮะเดกริกโรสกุหลาบที่ไม่มีวันร่วงหล่นนะฮะให้กำลังใจทุกคนเลยนะทำไมพี่มาร์คต้องออกทะเลใช่ทำไมผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าทำไมผมต้องออกทะเลเป็นบุคคลที่ชอบออกทะเลจริงๆนะฮะท่าท้อใช่ไหมท่าอย่างท่านี่นะครับเดริกโรสเอ็กซัม has it blocked in the corner by who else Derek 2011 MVPภาพที่ท่านผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี้คือภาพของเดร็กโรสที่กำลังหลั่งน้ำตาในค่ำคืนของวันที่31ตุลาคมปี2561หลังจากที่คว้าชัยชนะให้กับทีมมินนิโซตาทิมเบอร์วูฟด้วยการทำแต้มสูงสุดตลอดอาชีพการเล่น50 คะแนนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พิเศษมากเกินกว่าคำว่าบาสเกตบอลเพราะคืนนั้นเป็นดังสัญลักษณ์ของความเข้มแข็งการก้าวผ่านกำแพงทางร่างกายและจิตใจที่ทุกคนมองว่าเป็นไปไม่ได้ของผู้ชายคนหนึ่งที่เคยขึ้นจุดสูงสุดของชีวิตแต่โชคชะตากลับพลิกผันให้เขานั้นต้องดำดิ่งสู่จุดตกต่ำที่สุดที่ไม่ว่าจะพยายามปีนกลับมามากแค่ไหนแสงสว่างที่มองหาก็กลับอยู่ไกลออกไปอย่างไร้ซึ่งความหวัง
แต่เดกโรสนั้นเป็นใครการทำ50คะแนนของเขานั้นมันยิ่งใหญ่แค่ไหนแล้วทำไมเขาถึงร้องไห้ในคลิปนี้เราจะพาย้อนไปดูกันครับให้ดูไตเติ้ลแค่นี้นะอยากรู้ไปดูต่อเองนะครับถ้าทุกคนอยากเห็นไปดูต่อเองนะฮะคือผมเวลาผมท้อเนี่ยผมก็ชอบมานั่งดูคลิปนี้นะครับมันก็มีหลายครั้งนะที่ท้อแต่ว่ามันก็มานั่งดูแล้วเราก็รู้สึกได้กำลังใจกลับมานะครับถามว่าทำไมถึงเปิดเรื่องนี้ให้ดูนะฮะเพราะว่าในช่วงทุกคนน่าจะรู้แล้วนะครับว่าอาทิตย์ก่อนหน้ากับอาทิตย์นี้เนี่ยผมล้างพอร์ตรวมกันนี่3ครั้งแล้วนะ3ครั้งแล้วนะครับ3ครั้งแล้วและนี่คือเรียกว่าน่าจะเป็นครั้งที่ดีที่สุดที่ผมจะทำกำไรได้ถึง100เหรียญได้ตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะฮะในช่วงวันพฤหัสกับวันศุกร์นะครับในช่วงวันพฤหัสกับวันศุกร์นั่นแหละนะครับก็เรียกว่าเหมือนกับเราตะเกียกตะกายขึ้นมาจากตะเกียกตะกายขึ้นมาจากท้ายตารางได้สำเร็จนะครับจากเป็นบุคคลท้ายตารางตะเกียกตะกายขึ้นมาได้สำเร็จนะถ้าทำได้นะคือตะเกียกตะกายขึ้นมาได้สำเร็จแน่นอนนะครับแต่ถ้าทำไม่ได้ก็น่าจะได้น่าจะเรียกว่าคือมันใกล้แล้วอ่ะคือมันควรทำได้นะครับแต่ถ้าทำไม่ได้นี่คืออาจจะเรียกว่ายังไปไม่ถึงฝั่งฝันนะฮะร้อมๆจ้าอีก9เหรียญต้องมาแล้วใช่ฮะอีก9เหรียญต้องมาแล้วอีก9เหรียญ FC เดกโรสครับแสดงว่าเล่นบาสเหมือนกันใช่ไหมเป็นนักบาสเหมือนกันใช่ไหมเราผมเป็นนักบาสนะครับตอนเรียนมหาลัยตอนเรียนมัธยมเป็นนักบาสครับตอนเรียนมหาลัยไม่ได้เป็นเสียดายเหมือนกันอยากเล่นเหมือนกันครับอยากเล่นบาสมากตอนนี้อยากเป็นนักบาสมหาลัยเดี๋ยวรอกลับไปเรียนก่อนนะครับกลับไปเรียนเดี๋ยวจะไปเป็นนักบาสมหาลัยเดี๋ยวจะเก็บรูปความเหนื่อยมาฝากนะทุกคนเอารูปเหงื่อมาฝากรูปเหงื่อใครมันน่าดูเท่าไหร่ไม่ได้รูปเหงื่อใครเหงื่อใครเหงื่อใครผมรู้จักโรนัลโดเมสซี่อ๋อโอเคฮะMVP ที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ NBA ด้วยใช่ครับเดี๋ยวผมก็จะเป็น MVP อายุน้อยที่สุดในตลาดออปชั่นง้อสุดยอดจัดไปฮะจัดไปพี่ชอบบาสเหมือนกันหรือเปล่าครับใช่ครับพี่ชอบมากเลยนะพี่เป็นนักบาสด้วยนะเป็นนักบาสอาจจะไม่ใช่นักบาสของโรงเรียนนะเพราะฝีมือยังไม่ถึงแต่คือรักการเล่นบาสมากครับมันมีเสน่ห์นะการเล่นบาสอ่ะพี่มองว่ามันมีเสน่ห์มากครับมันทำให้คนคนนึงที่แบบว่าไปอยู่ในสนามแล้วรู้สึกเฉิดฉายอยู่อ่ะมันรู้สึกว่ามันเฉิดฉายมากนะครับเหมือนอารมณ์แบบเราแข่งอีสปอร์ตอยู่อ่ะนะครับอารมณ์คล้ายกันเลยนะครับอารมณ์แบบคล้ายๆกันเลยอ้าวเน็ตหลุดเฮ้ เพื่อนเอาเน็ตผมหลุดเหรอเฮ้ยเน็ตหลุดเหรออ่ะเน็ตหลุดจริงเหรอเนี่ยวัดตัวผมกำลังแก้นะทุกคนแป๊บนึงนะครับมันหลุดอะไรตอนนี้ไม่นายไม่น่าจะมาหลุดตอนนี้กำลังทำงานอยู่ใช่เช่นกำลังทำตามความฝันของฉันอยู่ผมกลับมาแล้วเมื่อกี้สตรีมหลุดฮะไม่ใช่สตรีมหลุดเน็ตหลุด
เน็ตลุดโอ้ my god เน็ตลุดไม่เน็ตลุดเกือบไปแล้วฮะเมื่อกี้น้องมาร์คสตรีมหลุดใช่ฮะผมเคยซ้อมไฮเทคโอ้โหเป็นไงบ้างเน็ตหลุดฮะเมื่อกี้โอ้โหข้อความแชทเด้งแชทเด้งรัวเลยแชทเด้งรัวๆเลยนะทุกคนคือเน็ตหลุดเมื่อกี้เน็ตหลุดโอ้ my god อีกแค่9เหรียญเองจะถึงฝั่งฝันแล้วเน็ตหลุดเฉยเลยโอ้ my god โอเคนะครับได้สัญญาณละโอเคเน็ตหลุดน่าจะเป็นสัญญาณให้เลิกโมได้แล้วนะฮะเป็นสัญญาณให้ผมเลิกโมได้แล้วเมื่อกี้เน็ตหลุดนะครับเสียงมาด้วยหรือเปล่าคือโปรแกรมอัดยังอัดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนถ้าไปดูย้อนหลังทุกคนจะเห็นนะครับว่าผมมันเกิดอะไรขึ้นกับคอมผมบ้างแต่ตอนที่เน็ตหลุดเนี่ยผมสลับจอนะครับสลับจอเป็นอีกจอนึงน่าจะไม่เห็นนะเพราะว่ามันมีเรื่องคีย์สตรีมนะครับผมต้องเอาคีย์สตรีมมากรอกให้มันกลับมาสตรีมได้ทีมหลุดเฉยน้องมาหายตอนนี้ไม่ซ้อมแล้วครับเอ็นข้อมือขาดเลยหยุดมาโอ้ต้องฝึกนะมันต้องฝึกต้องให้เวลาเนาะมันต้องให้เวลาของตัวเองมันคงเจ็บหน้าดูเนาะเอ็นข้อมือขาดหักโหมมาดิใช่ไหมหักโหมโอเคผมทุกคนเดี๋ยวถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นผมจะเทรดขึ้น1ไม้นะครับสำหรับตรงนี้นะฮะมาดูกันว่าความฝันของผมจะเป็นจริงหรือเปล่านะครับไม่ใช่ความฝันเป้าหมายนะครับเป้าหมายของผมในวันนี้ ลุ้นสุดๆเป้าหมายของผมในวันนี้จะทำได้ไหม100เหรียญอย่างที่ตั้งใจเอาไว้20วินาทีสุดท้ายกับวินาทีแห่งการกลับมาจะกลับมาได้หรือเปล่าจะทำเป้าหมายวันนี้ได้สำเร็จหรือเปล่าจะล้างคำสาปที่ตลอดที่ผ่านมานี้ทำกำไรไม่ถึง100เหรียญอย่างที่ตั้งใจเอาไว้หรือเปล่าไปได้หรือเปล่านะฮะก่อนหน้านี้ทำไม่ถึงวันนี้มีโอกาสแล้วอีกแค่9เหรียญเท่านั้นนะฮะอีกแค่9เหรียญเท่านั้นลุ้นสุดๆผมต้องภาคด้วยนะทุกคนผมต้องภาคด้วยพี่คง MVP อายุน้อยสุดไม่ได้ละสิเศร้าอยากย้อนเวลาไปตอนอายุ18 โอเคให้30วิสุดท้ายแล้วฮะเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่5เส้นสโตคาสติกตัดขึ้นผมจะเทรดขึ้นนะครับมาดูวินาทีแห่งการกลับมากันว่าจากผู้ชายคนหนึ่งที่ก่อนหน้านี้ตั้งเป้าหมาย100เหรียญแล้วไม่เคยทำได้เลยไม่ใช่ไม่เคยทำได้ทำไม่ได้สำเร็จเลยนะครับช่วง3ไลฟ์ที่ผ่านมานะครับ3ไลฟ์ที่ผ่านมา 3-4 ไลฟ์เลยแหละนะครับที่ผ่านมาวันนี้เขาจะทำได้ไหมนะฮะโอเคผมกราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วนะฮะเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นนะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นเลยนะครับกราฟกระโดดด้วยตรงนี้มาซะน่ากลัวเลยนะฮะมาซะน่ากลัวเลยกราฟกระโดดด้วยโอเคผมวินาทีประวัติศาสตร์มาอีกแล้วนะครับสำหรับไม้นี้เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่ากราฟอยู่ในช่วงของเทรนขาขึ้นนั่นเองนะครับผมให้ทุกคนดูนะครับนี่เลยนะฮะทุกคนจะเห็นว่ากราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับจนมาถึงณปัจจุบันนะครับกราฟได้มีการโน้มตัวลงมาในระดับนึงเลยทีเดียวก็แปลว่าอีกสักพักกราฟควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนะครับกลับตัววิ่งขึ้นตามแรงของเทรนเหมือนเดิมนั่นเองนะฮะแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นด้วยนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณนะฮะที่บ่งบอกว่าตอนนี้กราฟมีโอกาสจะวิ่งกลับตัวขึ้นตามแรงของเทรนได้แน่นอนนั่นเองนะครับก็คือมีโอกาสจะไปได้แน่นอนมาลุ้นกันนะครับมาลุ้นกันว่าจะเป็นตามที่จะเป็นไปตามที่ฝั่งฝันได้ตั้งใจเอาไว้หรือเปล่าทุกคน3วิสุดท้ายฮะอึ๊บนิดเดียวเย้วู้เสียงดังไม่ได้นะเดี๋ยวพวกมันตื่นพวกมันนอนอยู่โอเคผมตอนนี้มาถึงเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะวันนี้ผมทำตามเป้าหมายได้สำเร็จนะครับก็เป้าหมาย100เหรียญที่ได้ตั้งใจเอาไว้นะฮะจากที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยคว้ามาได้เลยวันนี้คว้าได้ตามที่ตั้งใจเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะ
จากพอร์ต500เหรียญนะครับจากพอร์ต500เหรียญนะฮะตอนนี้กลายเป็น601เหรียญกับอีก10เซนผมทำกำไร100เหรียญได้สำเร็จแล้วนะครับใช้เวลาทั้งหมดไปอยู่ที่ถ้าในคลิปย้อนหลังนะครับมันคือ1ชั่วโมงกับ19นาทีไม่รวมเวลาผมโม้แล้วกันนะครับมันคือ1ชั่วโมงพอดีนะฮะแต่ถ้าในสตรีมนะครับหรือว่าในไลฟ์นะฮะก็จะประมาณอ้าวทำไมมันคือ5นาทีทำไมในไลฟ์มันคือ5นาทีแป๊บหนึ่งนะทุกคนในสตรีมมันคือกี่นาทีเอ่ยในไลฟ์นะฮะมาดูกันว่ามาดูกันในไลฟ์มันคือกี่นาทีนะครับสวยน้องสวยขอบคุณครับวันเกรดขอบคุณครับดีใจด้วยฮะขอบคุณครับกลับมาแล้วนะฮะ I'm coming I'm comingแอมแบกในสตรีมมันคือกี่นาทีปิดเสียงก่อน เสียงผมดังเหลือเกินอ้าวมันไม่บอกเวลาเหรออ๋อผมต้องกดแก้ไขนะครับอ่าโอเคปึ๊บมาดูเวลากันมาดูเวลากันผมใช้เวลาในการเทรดวันนี้นะฮะตลอดทั้งไลฟ์ไปทั้งหมดอยู่ที่1ชั่วโมง30นาทีนั่นเองนะครับก็สรุปแล้วจริงๆใช้เวลาไปประมาณชั่วโมงเดียวนะครับไม่รวมกับช่วงเวลาที่กำลังคุยโม้โอ้อวดอยู่นะ นะไม่รวมกับที่กำลังคุยโม้อยู่นะครับก็ประมาณ30นาทีนะครับ30นาที โอเคผมก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมกันมานะครับสรุปแล้ววันนี้ผมทำกำไรได้ตามที่ตั้งใจเอาไว้สำเร็จแล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะฮะน่าจะ3ไลฟ์ติดๆเลยนะครับที่3ไลฟ์หรือเปล่าน่าจะ3ไลฟ์ครับก็คือก่อนรวมทั้งก่อนหน้านี้เลยนะครับผมทำไม่ได้เลยนะครับที่จะมาทำกำไรได้ถึง100เหรียญอย่างที่ตั้งใจเอาไว้นะครับในช่วงวันพฤหัสกับวันศุกร์แบบนี้นะฮะเพิ่งมาทำได้สำเร็จวันศุกร์นี้นะครับเป็นวันแรกนะครับเป็นวันแรกและเป็นน่าจะเป็นครั้งแรกของเดือนเลยนะครับของเดือนมิถุนายนนี่เลยนะฮะเพราะว่าเมื่อวานมันพฤหัสล้างพอร์ตนะล้างพอร์ตนะฮะวันนี้ทำกำไรได้สำเร็จนั่นเองนะครับก็โอเคนะครับประสบความสำเร็จตามเป้าหมายไปได้อีก1วันนะฮะสรุปเลยนะครับวันนี้ผมทำกำไร100เหรียญตามเป้าหมายได้สำเร็จนะฮะก็ใช้เวลาทั้งหมดไปอยู่ที่1ชั่วโมงนั่นเองนะครับก็ตีเป็นเวลาคร่าวๆแล้วกันนะครับไม่นับอีกครึ่งชั่วโมงที่เหลือแล้วนะอีกครึ่งชั่วโมงที่เหลือคือนั่งมอมอยอยู่นะฮะคือนั่งมอมอยอยู่นะฮะโอเคขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมกันมาในไลฟ์นี้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับก็ถ้าชอบฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ฝากทุกคนกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะถ้าดูในFacebook ไลฟ์ก็ฝากกดแจ้งเตือนนะครับกดรับแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดเวลาผมไลฟ์เทรดครั้งต่อไปนะครับเทรดพร้อมกับเพื่อนๆทุกคนนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมกดเห็นโพสต์ก่อนไว้ด้วยนะครับเวลาผมโพสต์ข่าวสารหรือว่าโพสต์อัปเดตอะไรนะครับเพื่อนๆก็จะได้เห็นเป็นคนแรกๆเลยนั่นเองนะครับก็โอเคผมขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมกันมานะฮะแล้วเจอกันใหม่นะครับสำหรับในไลฟ์หน้านะครับขอบคุณทุกคนเลยก็สำหรับไลฟ์นี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันก็สวัสดีครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะฮะแล้วเจอกันบ๊ายบายครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.